คุยกับคนทั่วเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่นแหละงั้นจุดต่อไปก็คือภารกิจประจำวันนะอย่างที่บอกมันก็คือวันนี้จะไปกับเกรกก่อนนะแต่ทำไมนินเข้าไปได้ล่ะในวันนี้นี่เอ้ยสวัสดีครับเจดาภาสวัสดีวันนี้เราเล่นแมวนะจ๊ะไม่ได้เล่นวิเชอร์โอ้คือตรงนี้ได้แล้วแล้วเราคุยกับคนนี้ได้ด้วยเฮ้ยมีข่าวอะไรใหม่นะคะไอ้หมาคอยโยตีเดินเทินเข้าไปในร้านสแน็คฟอลคอนแล้วก็หายไปน่ะฮะแบบว่าเปิดประตูเดินเข้าไปเฉยๆเหรออ่านั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่ในตู้แช่ชันวิทอ่ะแล้วมันกินแซนด์วิชไปหรือเปล่าอ่ะไม่นะแค่ที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าโคโยตี้มันก็แค่ลงไปนั่งในตู้เสร็จแล้วก็นั่งจ้องเจ้าแคชเชียร์ไปเรื่อยๆนั่นก็สยองนะจริงใช่โคโยตี้เป็นตัวที่สยองอยู่ไปเบาเลยแหละไม่เคยเจอของจริงแต่เชื่อว่าน่าจะเชื่อได้มันมีนี้ขึ้นเล่นด้วยเหรอว้าวไปงั้นเราไม่หานี่เกรกอยู่นี่เชฟสวัสดีเพื่อนเฮ้ยตกลงว่าไงเราบ้างล่ะเธอก็เอาชีวิตรอดอยู่แหละนะเมื่อคืนก็ฝันแปลกที่สุดเธอได้เคยฝันมาเลยแหละจริงดิฉันเจอพระเจ้าฉันเจอแมลงแห่งห้องอวกาศไม่ใช่สิไม่ถึงกับอวกาศขนาดนั้นน่ะแบบไม่ฉันจะเป็นแมลงอะนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอวกาศด้วยแต่มันเป็นมากกว่าแมลงเฉยๆอะแล้วก็อยู่เกินกว่าที่จะเป็นแค่ห้องอวกาศเดี๋ยวฉันก็แค่นั่งจัสแคชชี่แล้วก็ลาไปอะไม่มีอะไรมากโอ้ก็เยี่ยมเลยสิเธอนายได้ดูหนึ่งในคนที่ดีที่สุดเลยนะใช่เธอเป็นอย่างนั้นแหละใช่เธอไม่ค่อยสนใจเรื่องจุกจิกเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนเธอไม่ได้โกหกหรอกเธอพูดจริงนั่นแหละนะตกลงว่าไงล่ะไปแฮงเอากันมาวันนี้ต้องไปอยู่กับแองกัสนะงั้นไปอะไรงั้นฉันจะไปถามเบียร์ก็ได้ไปเลยแล้วตกลงเบียร์จังทำไมวันนี้เราไม่ได้ไปเดินเล่นล่ะแต่อีกที่นึงก็ไปกับแองกัสด้วยสงสัยต้องไปกับเบียร์ก่อนละมั้งทีเนี้ยเบียร์จังถ้าจะลองวิดีโอโพสคืออะไรหรือแองกัสก็อยู่นี่เฮ้ยเมย์สวัสดีเพื่อนแล้วว่าไงล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกนะในปกติดีไหมเนี่ยแน่นอนโอเคก็อย่าว่าอะไรฉันเลยนะขอโทษทีโอเคสงสัยมันจะมีเราแบบพักวันหนึ่งหรือเปล่าหลังจากที่เราไปโผสุสานมาแล้วอะไรอย่างงี้โอเคไปหาเบียร์ก่อนก็ได้นี่เฮ้ยเบียร์สวัสดีแล้วเธอเป็นอะไรปะเนี่ยดูน่าจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องทั่วไปแหละจะลองพูดถึงมันหน่อยไหมอย่าดีกว่าโอเคเราตกลงวันนี้เธอคิดจะทำอะไรกันนะเดินให้รอบเมืองแล้วก็อะไรก็ได้เธอจะต้องการจะทำก็รอบเมืองคงไม่มีอะไรแล้วปะก็น่าจะเหลือแค่ตรงนี้แหละฟุบก็ให้ความใกล้ชิดโอ้โหนั่งรถอีกแล้วตกลงแล้วเราไปปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยแจ็คกี้ปาร์ตี้เหรออยู่นะมันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรทำสิจะทำแจ็คกี้ได้ไหมก็เธอก็คงจะเป็นคนที่จริงจังมากเลยแหละนะใช่เธอจริงจังในเรื่องที่ควรจะจริงจังทั้งหลายนั่นแหละแต่ถ้าไม่อยู่ในเรื่องพวกนั้นเธอก็เป็นคนที่สนุกมากเลยนะแล้วแจ็คกี้ไม่ได้เป็นคนที่เขามีวงที่ทำงานอยู่คนเดียวเหรอแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยใช่แหละ Cancel Order Give Them Hell นี่คือชื่อ Talk TH ที่ย่ออย่างนี้เหรอใช่แหละแล้วก็มันค่อนข้างที่จะดีด้วยแหละเธอสามารถที่จะวากได้นะอ๋องั้นฉันซื้อเลยแหละยอมฟังเลยทวอกนี่เบ้ลองพูดคำว่าทวอกหน่อยสิ
ขอทวอกหน่อยเออทวอกทวอกทำไมมองกล้องด้วยมีปรับสายตาด้วยทวอกก็ anyway นะที่นี่เป็นปาร์ตี้แล้วจากกี้ก็ชวนฉันมาเฮ้ยดูเธอสิอันนี้มีปาร์ตี้ลับๆด้วยนะให้ตายเถอะไม่เมย์มันไม่ใช่เรื่องลับๆแบบรออะไรเลยเอ้าก็ฉันไม่ได้โดนชวนนี่ว่าเอางี้ก็แล้วกันนะฉันเป็นคนชวนเธอมาแต่ว่าเธอไม่ได้โดนเขาชวนเจ็บวะเฮ้ยเยี่ยมสิฉะนั้นจะบอกไว้ก่อนนะว่าเราต้องนั่งรถประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็งั้นฉันก็ขอแล้วกันว่าต้องเป็นปาร์ตี้ดีแล้วโอเคฉันบอกไปก่อนก็ได้ว่าปาร์ตี้ของแจ็คกี้นะยังไงก็สมควรเก็บเวลาที่เสียไปเถอะนะเอ๊ฉันว่าฉันเคยมาที่นี่สักครั้งนึงแล้วนะตอนที่เป็นแม่ดาลีเนี่ยก็มาดูละครเวทีที่แบบยาวมากๆเลยใช่ฉันก็มาเหมือนกันนะนะอ๋อใช่ตอนนั้นฉันจำได้แล้วล่ะเราก็อยู่ตัวติดกันอยู่นะช่วงนั้นอ่ะเธอก็เป็นคนเข้ามาหาฉันก่อนใช่ไหมทำไมเธอถึงมันนะฉันก็เป็นเด็กใหม่นะแล้วเธอก็ดูเป็นเด็กที่จะจริงจังหน่อยคูลๆอะไรฮะแค่นั้นนะเธอก็ฉลาดดีแล้วก็เป็นคนตลกด้วยแล้วตอนเนี้ยก็สนุกหรือมั้งไม่ฉันว่ามันดูจะแย่ไปหน่อยไหมอ่ะที่คอยบอกว่าฉันไม่ใช่คนฉลาดอ่ะเอานะฉันขอโทษฉันแค่รอเธอเล่นนะแค่ล้อเหรอเธอก็เธอเองก็ไม่ได้ฉลาดไปมากกว่าฉันซะหน่อยนะก็สำหรับห้องเรียนเราฉันก็เป็นคนได้รับเกียรตินิยมเลยนะมันจะมีความหมายอะไรในโลกที่แท้จริงเหรอข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีความหมายหรอกฉันขอโทษฉันขอโทษเหมือนกันแหละมาเถอะไปปาร์ตี้แล้วล่ะแต่ฉันค่อนข้างที่จะประมาทนิดนึงน่ะอย่าเอาข่าวจากฉันได้ป่ะเฮ้ยมันเป็นแค่ปาร์ตี้เองเธอไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกจริงฉันก็ว่าไม่สายไปนะถ้าเกิดเราจะวิ่งไปกลางถนนแล้วให้รถชนเล่นน่ะเฮ้ยแจ็คกี้งี้โอ้ยเฮ้ยจริงๆคูลอยู่นะมันเป็นตัวอะไรวะจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันสวยดีเฮ้ยบีโอ้แล้วก็นั่นเมย์ด้วยนี่นะเฮ้ยแจ็คกี้เธอพาเมย์มาด้วยกันเหรอใช่แหละจะว่าอะไรป่ะได้ไม่ต้องห่วงหรอกเธอเข้ามาเถอะฉันเชื่อว่าน่าจะสนุกกันทุกคนแหละมาเลยมาเลยงานนี้เป็นงานที่ดีนะฉันรับรองได้ว่าสนุกงั้นเธอมีพวกแบบเปิดฟลอร์เต้นรำอะไรอย่างนี้ไหมเฮ้ยเรากำลังจะสิ้นสุดแล้วเมย์แน่นอนฉันเปิดพื้นที่ให้เต้นอยู่แล้วเยี่ยมเลยโอเคต้องไปกดปุ่มเต้นตามไหมเนี่ยตอนแรกกดปุ่มเล่นเบสก็แทบจะแย่อยู่แล้วนะโอ้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 เป็นเพลงเทคโนด้วยโอ้ไฟนั่นแหละฉันต้องบอกเธอว่าเราควรจะใช้ชีวิตเกี่ยวเรื่องพวกนี้แบบซีเรียสหน่อยนะยอมลดตัวลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าทำตัวฟาสซิสต์ในปาร์ตี้ด้วยโอเคได้ไม่ฉันจะไม่ยอมให้เธอหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองนะเธอต้องจัดการด้วยตัวเองด้วยทำให้ฉันเห็นน่ะแล้วคิดว่ามันจะดีที่สุดเหรอทำอย่างเงี้ยแน่นอนสิถือพกมีดไปกับตัวแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะใช้หมัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยฉันไม่ค่อยอยากให้เราทำมันเป็นเรื่องตลกนะจริงเธอถือกระบองก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช่ถือกระบองไล่ทูฟาสซิสต์น่ะเฮ้ยใช่นี่นี่เมย์นะเฮ้ยเมย์ใช่ละนั่นเมย์แล้วตกลงพวกนายมาจากไหนกันเหรอแถวชานเมืองอะย่านไบรท์ฮาร์เบอร์ใช่เป็นเด็กเกิดมาแถวช่วงพวกท่าเรือนะพวกฮาร์เบอร์แรดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วตรงนั้นพวกนายทำงานทำการอะไรกันเหรอจะว่าไปก็เป็นเรื่องยาวนะสำหรับเราสองคนเลยฉันมีเวลาฟังได้ไม่ต้องห่วงงั้นขอแป๊บนึงแล้วกันเราขอไปตะโกนใส่ดีเจสักแป๊บนึงใช่เรารู้จักเขาหนักเขาคงท่านจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเวรคนนึงอะโอเคงั้นฉันจะรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะ
โอเคเจอกันเด็กๆตามันเปลี่ยนสีตามนี้ด้วยเขาก็ดูเป็นคนดีกันนะฉันว่าเจ๋งได้แหละเออแต่เธอห้ามดื่มนะเมย์อ๋อก็ได้อ่ะพวกเธออยากไปเต้นกันไหมอ๋อแน่นอนเธอเต้นได้ใช่ไหมเนี่ยเมย์ฮะเอ้าถามจริงๆเถอะนอกจากฉันแล้วคนอื่นที่นี่มีใครเต้นอีกไหมล่ะ เดี๋ยวจะต้องเละแน่ นี่กันละ โอ้โหเฮ้ยโอ้ดูมอมอนเนาะมา ไม่หลับเด้อชิดเฮ้ยอ๋อขยับได้ด้วยเฮ้นี่ตามเพื่อนเพื่อนตามเพื่อนก่อนเฮ้เป็นจังหวะตามเพื่อนกันเฮ้ไปแล้วเป็นจังหวะด้วยแล้วอันนี้จะมีแบบดรอปบีดไหมหรือว่าจะเป็นแบบค่อยๆไปอะไรอย่างนี้เฮ้ยฉันว่าสองคนนั้นกลับมาแล้วนะเอองั้นใช่เลยเราควรไปคุยกับเขาต่อไหมอ๋อแน่นอนสิเฮ้ยฉันก็เต้นได้นะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองเต้นได้นะงั้นฉันขอเต้นต่อไปแล้วกันนะเออเธอแน่ใจนะได้จ้ะฉันว่าฉันไม่เคยเต้นในปาร์ตี้อย่างนี้มาก่อนอ่ะขอสักครั้งในชีวิตเถอะงั้นเราก็อยู่ห่างไปสัก10ฟุตได้ไม่ต้องห่วงนะก็ฉะนั้นฉันเห็นเธอตลอดเวลานั่นแหละฉันจะคอยจ้องไว้อย่าไปแตะแอลกอฮอล์เด็ดขาดนะเห็นไหมเราเดาถูกด้วยแล้วก็ใครเอาอะไรมาให้กินก็อย่ากินล่ะเบ๋ฉันรู้นะไม่ฉันพูดจริงๆนะขอซีเรียสเถอะถ้าเกิดว่าเบ๋ฉันไม่เป็นไรหรอกนะเออเถอะไปแล้วเธอคงไม่เป็นไรหรอกโอเคเฮ้ยชอบความหลับตาแล้วก็เนี่ยอันนี้ซ้ายมีอะไรอ๋อนี่เล่นอันนี้เล่นขาเล่นตูดนิดหน่อยเฮ้ยรู้แล้วสขวากับบนดูโอเคสุดแล้วดูเป็นคุณคนหน่อยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเต้นมันง่ายจะตายไปใครมาพูดอะไรให้มันยากกันนะวิ่งต่อได้แล้วเหรอโอ้มีคนน่าสงสัย2คนเดี๋ยวน่าจะไม่ใช่เรื่องนี้เท่าไหร่หรือว่าพวกแบ็คกราวด์นี่คุยไม่ได้ใช่ไหมเราไปฟัง2คนนี้ได้ป่ะเขามาจากที่ไกลๆด้วยเราสนใจอ่ะ เฮ้ยเบียร์เบียร์นี่คือคริสนะสวัสดีคริสว้าสวัสดีเพื่อนเธอที่ชื่อเบียร์เนี่ยเป็นคนที่เจ๋งดีนะอ๋อแน่นอนเธอเจ๋งเลยแหละแล้วเธอเล่าให้พวกนายฟังเนี่ยว่าคืนก่อนน่ะเธอก็เจอพวกโครงกระดูกด้วยนะโอ้จริงดิเออใช่เลยอ๋อแบบเป็นพวกเตือนความทรงจำเป็นต้มมอรี่อะไรอย่างเงี้ยเตือนว่าตัวเองสักวันจะตายอะไรเงี้ยนะใช่ไหมล่ะให้ถามหน่อยมันคืออะไรนะก็หมายความว่าเธอกำลังจะตายไงล่ะให้จำไว้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วต้องให้เรียกใครมาช่วยไหมเรียกหมอเรียกจิตแพทย์อะไรไหม ไม่ต้องหรอกนี่เธอดูจะหัวเราะเยอะนะคืนนี้ก็ได้แหละBeatrice ฉันว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะเก่าเลยแล้วนะเหมือนกับฉันเคยเจอชื่อนี้ใช้ประจำเลยเวลาอ่านหนังสือตอนป.2 อ่ะก็นะเธอชอบพวกนายชอบหนังสือใช่ไหมล่ะฉันชอบเรื่องผีแล้วก็ฉันชอบเรื่องสยองขวัญเรื่องผีนะแล้วปู่คนฉันก็เพิ่งเสียไปน่ะแล้วตอนนี้ก็เลยทิ้งหนังสือให้ตำลังเลยเงียบ
ก็เสียใจสำหรับเรื่องคุณปู่เธอด้วยแล้วกันนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันหลายปีแล้วแหละเราจะพูดว่าพึ่งทำไมวะแต่ว่าแม่ของเบียร์ก็เพิ่งเสียไปนะพึ่งอะไรเมย์พอแล้วล่ะเมย์ฉันเชื่อว่าคนที่เนี่ยจะรู้จักว่าเวลามีใครสักคนตายญาติหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยนะอาจจะมาชวนคุยกันได้นะอ๋อใช่หมาของฉันเพิ่งตายไปเมื่อช่วงดูใบไม้ผลิปีที่แล้วน่ะตอนที่บ้านฉันระเบิดตอนนั้นมันมีแก๊สรั่วพอฉันน่ะดันไปทำท่อไปเจาะท่อเป็นรูขึ้นมาอ๋อในระหว่างที่เราพยายามจะขุดศพหมาที่เราฝังไว้คราวก่อนอะไรเงี้ยเรากำลังจะย้ายพอดีซึ่งพ่อก็อยากพาเข้ามาด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวว่ารักสัตว์เลี้ยงจริงๆเลยนะสุดยอดเลยว้าวฉันขอเปลี่ยนเรื่องนะคริสนายนี่ตัวนี้เรียนเอกอะไรอยู่ล่ะโพลิไซน่าจะเป็นpolitical science แน่เลยใช่ไหมมันแปลว่าอะไรวะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเขาเรียกคำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันว่าแปลว่าอะไรอ๋องั้นเยี่ยมไปเลยอ้าวไม่ขยายให้เหรอแล้วตกลงแล้วสายนั้นเขามีงานให้เยอะไหมอ่ะอ๋อเรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกแค่รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีอ่ะฉันว่าเธอต้องเป็นคนดีแบบปฐุนนิยมนิดหน่อยกับมันอ่ะนะบนไอเดียที่ว่าไปเรียนที่มหาลัยแล้วก็จะได้มีงานทำอ่ะฉันว่ามันดูจะเป็นเรื่องของวัตถุนิยมไปหน่อยอ่ะนะฉันว่าน่าสนใจดีอ่ะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนสิเจ้าดอกหนุ่มนี่ดูจะมีตังค์เยอะไม่เบาเลยนะสงสัยจะจ่ายตังค์เข้ามหาลัยเป็นล้านเลยละสิว่ามีอะไรสักอย่างน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิเบียร์เธอดูเขาให้ดีสิฉันถามหน่อยแล้วพ่อหนุ่มนายเคยทำงานไหมในชีวิตของนายน่ะอ๋อก็ใช่แหละตอนนี้ฉันก็เป็นฝึกงานอยู่ที่บริษัทของลุงฉันน่ะนะอ๋องั้นฉันบอกไว้เลยนะว่าฉันน่ะเคยเป็นเด็กแคชเชียร์เป็นผู้ช่วยแคชเชียร์ด้วยซ้ำที่เอาของอ่ะใส่ให้พวกลูกค้าน่ะใส่ถุงไปอ๋อโอเคโอเคเมย์ฉันว่าเธอไปเต้นหน่อยอีกสักหน่อยดีกว่าไหมชัวอย่าไปสปอยอย่าไปทำวันนี้ได้เดี๋ยวไปเต้นหน่อยก็ได้นั่นแหละไปเต้นไปอ๋อแล้วก็นะพ่อแม่ของฉันก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยก็เลยแบบว่าโอ้งั้นช่วยเราฉันฟังได้มากฉันก็พอมีความรู้เรื่องใช้ธุรกิจส่วนตัวบ้างนะนะเอางี้เธออยากจะเดินข้ามถนนไปร้านพิซซ่าฝั่งตรงข้ามไหมซื้ออะไรกินหน่อยอ่ะอ๋อฉันก็พอจะหาอะไรกินได้นะกำลังหิวพอดีเลยแล้วก็ใช่นั่นก็เป็นแบบร้านธุรกิจขนาดย่อมด้วยฉันเชื่อเลยนะว่าเธอสามารถที่จะพูดภาษาเดียวกับเขาได้อ่ะลองดูซิว่าเธอจะสามารถซื้อใจแล้วก็อะไรพิซซ่าฟรีมาหรือเปล่าเดี๋ยวเมย์เบียร์เธออย่าไปสปอยเจ้าเด็กนั่นเลยดีกว่าไหมเบียถ้าเธอไปว่าฉันจะขอเดินไปด้วยได้ไหมแน่นอนไปสิโอเคไหนดูสิบอกอะไรดีรู้สึกจะมีอาการแบบหึงเพื่อนปะเนี่ยเพราะตอนนี้ตัวเลือกคือว่าเบียน่ะรู้เรื่องของธุรกิจทั้งหมดเลยนะแล้วก็เฮ้ยโคดี้ฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับเบียที่ให้ฟังไหมน่าจะเสียทั้งคู่อ่ะงั้นเอาไปนี้กันละกันน่าจะแบบดีกว่านะฉันบอกเลยเธอเป็นคนที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเป็นคนที่ฉลาดมากๆแล้วก็รับผิดชอบได้ดีด้วยแหละตอนนี้เธอก็เป็นเจ้าของร้านที่คิดว่าฉันคิดว่านะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดของ Poison Spring นั่นแหละเมยาสิยา Poison Spring คือที่ไหนเหรอมันก็อยู่ทางตะวันตกไงล่ะอยู่ในช่วงพวกภูเขาพวกนั้นน่ะใช่ในขณะที่พวกเด็กมีตังอย่างพวกเธอน่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองทั้งหลายหรืออะไรก็แล้วแต่ล่ะนะเบียน่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับโลกแห่งความจริงแล้วจะบอกให้ไม่เหมือนกับพวกนายหรอกนะเมย์ฮะไอฉันจะบอกให้กันแล้วกันว่าฉันก็ค่อนข้างจะเซ็งกับเรื่องของมหาลัยเต็มทีแล้วแหละเบียร์กับฉันก็เลยเป็นคนที่กำลังรันวงการที่ Possum Spring อยู่ไงล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องของผีเข้ามาเกี่ยวข้องนะเอ๊ะพวกเธอสองคนใช้ชีวิต
มีบ้านอยู่ที่ Possum Spring กันงั้นเหรออ่าแน่นอนมีปัญหาอะไรบ้างล่ะฮะพวกเธอนี่ขับรถมาไกลขนาดนี้จากที่เวิ้งว่างๆนั่นเลยนะฉันว่ามันนั่ง2ชั่วโมงห่างไปเลยนะไม่มานานขนาดเนี้ยไม่ฉันแค่แบบนี่เธอจะขับมาเพื่ออะไรกันน่ะนี่ๆเร็วๆๆมานี่มาดูนี่สินี่เวียเห็นเวียได้ป่ะเธอขับรถมาตั้งแต่นู่นเลยเพราะซัมสปริงอ่ะขับมาตั้งไกลน่ะงั้นเธอก็ไม่ใช่เด็กนักศึกษาใช่ไหมเนี่ยใช่สิฮะเชื่อฉันเป็นไงล่ะฉันเป็นนักศึกษานะไปแล้ววิ่งไปแล้วเดี๋ยวเบียร์รอก่อนอุ๊บส์เดี๋ยวนั้นมันเรื่องอะไรกันอ่ะฉันว่าเธอไม่ได้อยู่แถวเมืองนี้หรอกหมายความว่าไงฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพื่อนอย่าพูดมากเลยตามเบียร์ไปดีกว่าเบียร์เราด้วยแว็บควายหายไปเลยทีนี้นี่เธอทำอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันก็จะถามเนี่ยเดียวกันนี้เล่านี่เธอทำไมทำให้มันแย่ลงได้ขนาดนี้ฮะเธอต้องการสิ่งนี้แล้วเธอรู้เปล่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเบียร์หายตัวไปไหนแล้วน่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็ฉันน่ะจะเดินมาหาเธอแล้วก็ซัดให้เธอฟันร่วงด้วยตัวเองเลยนะโอ้ยตายสิต้องรุนแรงก็ได้มั้งเอาล่ะฉันจะเดินไปตามทางถนนนี้นะแล้วเธอลงไปทางแม่น้ำซะแล้วเราจะตามหาตัวเธอให้เจอแล้วก็ทำให้แน่ใจด้วยว่าเธอไม่เป็นไรจากนั้นค่อยมาเจอกันที่นี่โอเคป่ะโอเคโอเคได้ได้พระเจ้าไม่ต้องสั่งอะไรขนาดนี้หรอกนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะฉันบอกเบียร์มาตลอดว่าเธอมันงั่งคนนึงแล้วแหละแล้วฉันก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแล้วฉันก็ดีใจด้วยที่วันนี้ฉันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พูดผิดเลยแม้แต่น้อยโอเคโอเคโอเคแล้วเบียร์จะไปไหนได้เนี่ยขึ้นไปบนหลังคาสินะมันน่าจะพาฉันไปที่พวกแม่น้ำได้ด้วยความรวดเร็วกว่านะชิบชิบขยับหน่อยได้ไหมอ่ะฮะไอ้พวกนายช่วยขยับไปหน่อยเถอะพวกอะไรก็แล้วแต่ไม่อะไอ้ฉันต้องขึ้นบนหลังคานะไม่ฉันจะไม่เธอขึ้นมาบนรถฉันซะหน่อยฉันขึ้นไปดีๆเดี๋ยวฉันอัดพวกนายให้เละกลางที่จอดรถร้านพิซซ่านี่แหละฮะเอ้ยใจเย็นนะก็ลบไปสิอย่าสั่งฉันทำนู่นทำนี่ได้ไหมแล้วก็อย่ามาสั่งให้ฉันใจเย็นลงได้ป่ะล่ะอย่าเข้าใกล้รถฉันดีกว่านะก็ถ้านายไม่คิดจะออกไปจากรถของนายตอนนี้อะนะฉันจะเอารถคันนั้นน่ะขับเหยียบหัวนายให้เละไปเลยเดี๋ยวเธอขับรถเป็นไปเดี๋ยวฮะอยากรู้ไหมล่ะชาวเมืองโง่ๆฉันเรียกตำรวจดีกว่าไหมเนี่ยก็ทำไมขยับนะตอนนี้เลยฉันจะบังคับให้แกอะกินรถเข้าไปทั้งคันเลยนะและฉันอะทำได้ด้วยจะบอกให้ก็อย่าเห็นเธอลองเหมือนกันอะคนสุดท้ายที่ฉันทำร้ายไปน่ะนะเห็นแล้วก็ทางกายภาพอะฉันอัดเขาหนักหนักมากๆใช่บนร่างกายนั่นแหละเอาจริงๆนะฉันกำลังจะทำไมจะทำอะไรรู้อะไรไหมฉันขี้เกียจเสียเวลากับเรื่องพวกนี้วะไม่มีทางหรอกฉันต้องขยับไปซะงั้นก็ขอให้เธอหลังหักก็แล้วกันนะโถยากอะไรโถ่เฮ้ยชิบฮึบเป็นแพลตฟอร์มไปเลยนะฮะตัวนี้มองไม่น่าเลยวิ่งเราต้องลงไปที่แม่น้ำอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆควรจะอยู่ตรงตามหลังคาป่ะวะเอาเถอะไม่เป็นไรล่วงแล้วก็ล่วงเลยเฮ้ยชิบนี่ก็มาจบตรงนี้อยู่ดีเฮ้ยชิบเอ๊บเอ้เพื่อนหายหาให้หนูหน่อยเร็วปึ๊บชื่อ อ๋อนี่เอ้คุ้นๆหน้าหอคอยอย่างไม่ใช่มันจะเป็นทรงโค้งๆกว่านี้หน่อยเอ้ทำไมอ๋อฮึบอ้าวเฮ้ยเบียร์
อยู่นี่เองเป็นไรหรือเปล่านะแล้วเธอวิ่งออกมาทำไมอ่ะฉันว่านั่นอันตรายมากเลยนะเธอก็อยู่คนเดียวในเมืองที่เต็มไปด้วยเด็กหมาอะไรอ่ะแล้วเธอก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะนี่มันควรจะเป็นปาร์ตี้ของฉันนะเนี่ยที่เนี่ยคือที่ที่ปาร์ตี้ของฉันเกิดขึ้นฉันมาที่ปาร์ตี้พวกนี้จะได้รู้สึกเหมือนเด็กปกติอย่างน้อยก็สัก2ชั่วโมงในเดือนนึงเราจะดึงไปเรื่องอื่นเพราะจะถามว่านี่คือความปกติหรือเปล่าว่าเขาอธิบายดีกว่าไหมว่าอะไรคือปกติว่าชีวิตคนเรามันแตกต่างออกไปคือถ้าใครรู้จักใครดูมาตอนก่อนๆจะรู้นะว่าเบียร์เป็นคนที่เหมือนกับเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานที่บ้านต่อเลยไม่ได้ใช้ชีวิตเท่าไหร่ในขณะที่เมย์เองจริงๆแล้วก็ไปมหาลัยแล้วก็เหมือนกับไม่รอดแล้วกลับมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรงั้นเราถามก็ได้ว่าเนี่ยแล้วนั่นปกติเหรอนี่มันพวกเด็กทึมๆในใต้ถุนบ้านเองนะมหาลัยเป็นเรื่องตลกเลยฉันจะบอกให้เธอนี่มันงี่เง่าที่สุดเลยรู้ป่ะเธอไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยนิดเดียวก็ไม่รู้ป่ะเวลาฉันไปนอนเนี่ยฉันทำอะไรนี่มันเศร้ามากเลยนะรู้ไหมฉันอะคิดวนไปวนมาทุกวันเลยเกี่ยวกับเรื่องการได้ไปเรียนมหาลัยหรือเรียนต่อสักทีนึงอะแบบฉันคิดแล้วเคดิกที่จะได้เรียนแล้วถ้าฉันรู้สึกที่จะโชคดีขึ้นมาสักครั้งหนึ่งฉันก็จะหลับแต่ฉันก็ฝันถึงมันแล้วฉันก็ต้องฝันถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องที่เธอเบื่อแล้วก็ไม่สนใจมันแล้วเนี่ยคือเรื่องที่สุดที่สุดที่ฉันจะคิดได้ในเวลานี้นะแต่เธอไม่ชีวิตแล้วนะนั่นมันก็เศร้านะใช่นี่ก็ได้ก็ใช่นะสิมันเป็นเรื่องเศร้าใช่ไหมล่ะตอนที่แม่ฉันเสียไปนะชีวิตฉันก็จบลงไปด้วยฉันต้องมารับงานแทนแม่ฉันเพราะตอนนั้นพ่อก็ไม่เป็นทำอะไรเลยกินนอนก็ไม่ได้แล้วไหนจะค่าใช้จ่ายหลังจากที่แม่เสียไปอีกอ่ะมันก็แย่มากเลยนะแล้วฉันก็ต้องขายบ้านทิ้งอ่ะบ้านที่ฉันโตขึ้นมาหายไปเลยตอนนี้มีครอบครัวโง่ๆที่เอาเด็กก็โง่มาเลี้ยงอยู่ในขณะที่พวกเราต้องไปแบ่งห้องเช่าเอาในขณะที่พ่อฉันก็ไม่ได้คิดจะกลับมาเป็นคนปกติอะไรเลยฉะนั้นความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอนาคตฉันนะที่มันดูจะสดใสขึ้นมาสักนิดนึงค่อยๆดับมืดลงเหมือนไฟที่ค่อยดับอะทุกวันที่ฉันตื่นขึ้นมาจากความฝันอย่างคืนอย่างเงี้ยซึ่งเธอก็คงไม่จะเข้าใจเท่าไหร่หรอกผ่านกะโหลกหนาๆของเธอเนี่ยมันไม่แฟร์นะก็ฉันไม่รู้นะสิไม่เมดีแล้วกันดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเกิดบอกไม่แฟร์ก็ไม่ได้หรอกทุกอย่างก็ไม่แฟร์หรือยังไงดีชีวิตเนาะเอาว่าฉันไม่รู้แล้วกันนะเธอจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเธอจะมองไม่เห็นมันเลยเหรอฉันทำงานทุกวันฉันก็พยายามกอบกู้ทุกอย่างที่มันเหลือถ้าโดยรอดจากครอบครัวของฉันในขณะที่ชีวิตฉันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยทุกวันนี้ฉันก็เหมือนโดนขังไว้อยู่ในร้านขายอุปกรณ์ในเมืองโง่ๆเล็กๆที่หนึ่งฉันแค่จบไปแล้วชีวิตฉันนะสิ้นแล้วแต่เธอก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ติดอยู่ที่นี่นะเธอรู้ใช่ไหมสำหรับฉันนะเธอได้ยอมสละสิ่งที่ฉันไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้ขวอยคว้าเลยแม้แต่นิดเดียวมันทำให้ฉันเกลียดเธอมากเลยเพราะเหตุผลเนี้ยทำให้ฉันเลือกไม่ได้หรอกที่จะไม่เกลียดเธอเลยอ่ะเธอไม่รู้อะไรกับเกี่ยวมันเลยแต่ก็เธอเอางี้กันแล้วกันเธอก็ในจุดเด็ดในขณะที่เธอมีเหตุผลของเธอเธอก็ไม่รู้เหตุผลของฉันหรอกที่ทำให้ฉันนอกจากมหาลัยนะโอ้ฉันเชื่อเลยว่ามันต้องเป็นเหตุผลที่สวยงามแน่ๆแหละนี่เธอเองก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัดสินฉันอย่างเดียวเลยนะเคยถามฉันสักคำไหมว่าทำไมฉันถึงต้องออกมาจากมหาลัยนะเออใช่วันแรกที่เธอกลับมานี่อ๋อใช่ตกลงทำไมเธอถึงตอบออกมาล่ะฉันฉันไม่รู้จริงๆตอนนี้ทั้งหัวฉันก็เละเทะเหมือนกันนะไม่ว่าฉันจะหาคำตอบอะไรออกมาจากพวกมันได้มันก็คงจะไม่ใช่คำตอบที่ดูปกติเท่าไหร่หรอกอ๋อเหรอ
งั้นฉันก็คงจะเห็นภาพมากเลยแหละจะบอกให้เอ้ยตายเธออย่าเพิ่งรีบพูดได้ไหมเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเก็ตปะตั้งแต่เรื่องผีแล้วก็เรื่องทั้งเมืองเนี่ยที่กลับมาด้วยฉันได้เจอกับพระเจ้าด้วยซ้ำมั้งซึ่งพระเจ้าก็ทำตัวงี่เง่าเหมือนกันน่ะฮะฟังนะฉันก็ยังไม่ให้ผลดีๆว่าฉันเลยสับเปลี่ยนมาทำไมแล้วกล้องก็แพนไปนู่นแล้วโอเคแล้วทั้งคู่อ่ะก็ถูกขังไว้เหมือนกันนั่นแหละแต่อย่างน้อยเราก็ถูกขังไว้ด้วยกันนะฮะไม่ผลอะไรวะเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าขังไว้ตัวคนเดียวในห้องโล่งๆป่ะล่ะนี่ฉันขอโทษนะเกี่ยวกับพวกช่างมันเถอะใช่แต่เราสองคนแบบว่าเป็นเพื่อนซีที่น่าจะหาได้ดีที่สุดในเมืองนี้แล้วเวลาเนี้ย โอ้พระเจ้าให้ตายเถอะฉันจะพูดอย่างนี้อีกเหรอฉันถามได้ไหมว่านี่แม่น้ำอะไรอะเรดไวเดอร์มีเหล็กตกลงไปในแม่น้ำนี้เยอะแยะไปหมดเลยทำให้หินข้างล่างกลายเป็นสีส้มโอ้เห็นก็คงเป็นเรื่องแปลกสินะทั้งที่พวกหินข้างบนเนี้ยที่แห้งๆก็ได้ใช้สีปกติของมันแล้วพวกหินข้างล่างนั่นก็คอยมองขึ้นมาเห็นข้างบนนี้ตลอดเวลาเลยอ่ะเธอกำลังพูดอะไรกันนะก็แบบว่าฉันขอถามสักคำถามนึงแล้วกันนะว่าคิดว่าเราจะพอเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมถ้าเกิดเราพวกเราสองคนไม่ได้แบบว่าไม่ได้ติดอยู่ในเมืองเดียวกันน่ะสมมติว่าเราเป็นเนดารีด้วยกันเฉยๆแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะความใกล้ชิดนะนั่นแหละฉันเองก็ไม่รู้หรอกไม่เลยไม่แต่น้อยตลอดชีวิตของฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังวิ่งไล่ตามอะไรสักอย่างอยู่ในขณะที่มันก็คอยที่จะวิ่งหนีฉันไปในที่ไกลๆโพ้นแล้วฉันเองก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะฉะนั้นฉันคิดว่าการที่ได้อยู่ใกล้อะไรสักอย่างมันก็คงจะมีความหมายเยอะมากสำหรับฉันเลยแหละตอนเนี้ยเอ๊ proximity ใกล้ชิดแบบยาสีฟันนั้นเหรออัดกันอยู่ในห้องใต้ถุนอีกครั้งหนึ่งห้องใต้ถุนเก่าๆเหม็นอับโง่ๆที่หนึ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนั่นแหละเบียทริสใจชื่นขึ้นมาหน่อยขอบคุณมากจะว่าไงถ้าเกิดว่าเรากลับไปที่ปาร์ตี้กันอ่ะไม่หรอกหรือว่าเป็นปาร์ตี้ครั้งอื่นล่ะเรากลับมาได้เหมือนกันนะฉันสัญญาว่าจะฉันสาบานแล้วว่าจะไม่ทำให้มันพังอีกแล้วอย่าสัญญาดีกว่าฉันจะไปเรียนรู้วิธีการคุยให้มันดีกว่านี้ก็แล้วกันนะกับใครก็แล้วแต่ที่เธอพยายามจะผูกมิตรด้วยอะไรอย่างนี้โอ้ดีเลยขอบคุณมากฉันว่านะเบียเธอเล่าให้ฉันฟังได้ทุกเรื่องเลยนะฉันก็อายนั่นแหละเพราะชีวิตทั้งชีวิตฉันมันน่าอายมาโดยตลอดเบียสับฉันเองอ่ะฉันก็อายขายขี้หน้าตัวเองมากกว่าที่เธอจะรู้สึกอีกนะสำหรับฉันแล้วเธอเป็นคนที่แข็งแรงกว่าสตรองกว่าแล้วก็ฉลาดกว่าด้วยมากกว่าใครที่ฉันเคยเจอมาสักคนเลยแหละขอบคุณนะและเธอก็ไม่ใช่เป็นไอ้โง่แบบที่ฉันคิดว่าที่ฉันมักจะทำตัวว่าเธอเป็นอย่างนั้นนะเธอไม่ได้เป็นไอ้โง่ที่ฉันทรีทเธอตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางครั้งฉันก็ทำตัวเป็นคนงี่เง่าเหมือนกันนะฉันรู้แล้วแต่โดยส่วนตัวของเธอเองแล้วจิตใจลึกๆของเธอก็เป็นคนที่ดีละมั้งคิดว่านะฉันคือว่าเธอชมแล้วกันรู้ใช่ไหมว่าเจ้ารูปปั้นที่ห้างลูเซียนน่ะรูปปั้นรูปปลาที่เธอไปเล่นวันๆนั้นวุ่นน่ะรู้ไหมมันจะพูดว่าอะไรอะไรล่ะ Beatrice Trantiello Santiello ทางกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านนะเราควรจะไปซื้อเบอร์เกอร์แล้วก็นมปั่นมากินกันนะโอ้เยี่ยมไปเลยมีคำสอนจากพระเจ้าด้วยใช่แล้วพระเจ้าที่ดีที่ดีที่สุดพระเจ้าที่ไม่มีจริงแล้วนะ โอเคเธอไปกลับกันเถอะกลับบ้านกลับบ้านแล้วข้างกลับที่บ้าน เมดี
กับเบียร์ติดอยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ติดอยู่ด้วยกันแบบน่ารักดีคุยกับพ่อหน่อยสิฮะเออสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีแล้วนี่ลูกโอเคไหมเนี่ยก็ไม่หรอกเฮ้ยโอเคมันมีเรื่องอะไรจะเล่าเหรอหนูไม่คิดว่าหนูจะเล่าได้นะตอนเนี้ยจัดเหมียวน้อยเธอใช่ไหมว่าวันนึงเธอก็ต้องเริ่มคุยเรื่องพวกนี้บ้างนะเขาคิดว่าน่าจะทำได้สักวันนึงแหละนะอ้าวแล้วทำไมไม่ทำตอนนี้ล่ะก็ไม่รู้สิคะจะให้เริ่มจากตรงไหนดีกว่าเนาะคือมันแบบว่าตอนนี้ก็มีฝันแบบแปลกๆขึ้นมาแล้วคิดว่าตัวเองน่าจะเริ่มเห็นผีตลอดเวลาเนี่ยผีเหรอใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็มีฝันร้ายที่เกิดขึ้นด้วยแบบมันรู้สึกว่ามันสมจริงมากเลยอะนะเหมือนกับว่าหนูคิดว่ามันจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แต่ช่วงนี้ด้วยก็หนูก็พยายามวิ่งไปนู่นไปนี่ทำเรื่องโง่ๆทั่วไปตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปจบลงตรงไหนกันอะนะชีวิตตอนนี้ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยอะแล้วเหมือนกับว่าเอาจริงๆถึงจะไม่รู้แต่อย่างน้อยคิดว่าตัวเองน่าจะได้ซ่อมอะไรสักอย่างแล้วล่ะมั้งคืนนี้เห็นกับว่าทุกคนน่ะกำลังเดินตามทางตัวเองไปสักที่นึงแล้ววันที่หนูก็ทะเลาะกับแม่เอ้ยจะหนูมันไม่เป็นไรหรอกนะแล้วนี่ยังไม่นับถึงเรื่องเงินอีกนะมีหลีตาแล้วเนี่ยน่าจะซีเรียสแหละอ๋อใช่มีปัญหาเรื่องตังค์ก็ทำให้ปัญหาเรื่องอื่นเยอะแยะไปทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปเยอะเลยพอเข้าใจใช่แล้วหนูก็ทำอะไรเกี่ยวกับมันไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะหางานทำแล้วก็หาเงินใช้หนี้ได้อ่ะตอนนี้คิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยแล้วก็นะลูกเอ้ยหายใจลึกๆก่อนโอเคหายใจขึ้นไปนอนก่อนไหมล่ะงั้นขอนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนสักแป๊บนึงได้ไหมคะตามสบายลูกแล้วก็เปิดทีวีดูกาโบและเมาลอยกาโบว่าไงนายเคยคิดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายบ้างไหมอ่ะโอ้ยแค่ตอนนี้ฉันก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วจะให้พูดถึงทำไมวะอ่ะทำไมล่ะกาโบตอนนี้คิดอะไรอยู่เหรอคิดว่ามีคนมองเราจากข้างบนฟ้าหรือยังไงอ๋อฉันก็คิดว่าจะมีคนมานั่งดูฉันเพราะจริงๆฉันไม่ต้องคิดถึงคนข้างบนหรอกแค่มีคนมาดูรายการตอนช่วงเวลานี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วโอ้โหตายสินั่นสินะใช่เป็นคำถามที่ตอบยากนะกาโบแต่ก็อย่าทำให้มันใหญ่เป็นปัญหาที่ตอบยากไปกว่านี้เลยมาลอยจะว่าไปนะนายชอบไปโบสถ์ไหมกาโบโอ้ยครั้งล่าสุดที่ฉันไปโบสถ์แล้วนะเขายังไม่มีศาสนามาลงเลยไอ้นั่นสินะนายค่อยๆคิดมันขึ้นมาใหม่เรื่อยๆตอนที่เรากำลังคุยกันใช่ไหมล่ะก็ใช่แหละสมมติว่านะเราพูดว่าเนี่ยนะตกลงเรามีพระเจ้าก่อนใช่ไหมล่ะเราควรจะพอเพียงกันได้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าจะสร้างโบสถ์เราก็คงต้องพอเพียงกันนั่นแหละใช่พูดก็ถูกอีกบอลร้อยแต่ว่ามันอะจะทำให้อะไรว่าป่ามันแคชเฟสของรายการนี้เราก็ยังไม่เข้าใจดีแปลว่าอะไรเดี๋ยวก่อนนะรายการต่อไปของเราสองคนกาโบกับผมจะไปคุยกับคนตายกันแบบโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งแบบขึ้นไปนอนเลยก็ได้เดี๋ยวเช็คเมสเซจก่อนสักนิดนึงว่ามีใครทำอะไรหรือเปล่าชุบชวิงนี่ไอเบียร์พูดมาด้วยเฮ้ยเธอฉันเองว่าไงคืนนี้เหนื่อยเนาะฉันก็ว่างั้นแหละนี่เธอวิ่งตั้งแต่งานปาร์ตี้มาจะถึงริมแม่น้ำเลยปะเนี่ยใช่ขึ้นไปบนหลังคาเลยจะบอกให้ก็บอกเลยว่าตั้งแต่เต้นมาแล้วก็มาวิ่งบนหลังคาเนี่ยทำให้ฉันหมดแรงไปเยอะเลยฉันก็แบบว่าดีจังเลยนะเมย์ที่เธอตามออกมาทำหาฉันอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะไปนอนเถอะ
พักหน่อยได้เราขอบคุณนะที่วิ่งตามหาฉันนะโอ้ยฉันไม่เคยหนีไปไหนหรอกนะยังไงเธอก็สลัดฉันไม่พ้นหรอกเป็นโชคชะตาที่คงไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วใช่ไหมล่ะเฮ้คู่นี้ดูน่ารักจริงๆเลยเฮ้ยเพื่อนไปปาร์ตี้มาเนี่ยแล้วก็ไปเต้นมาด้วยจากนั้นก็วิ่งตากฝนมาอ๋อดูเหมือนเธอจะสนุกมากเลยสินะคืนนี้เอาจริงๆมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแหละถ้าจะให้สรุปแล้วฉันก็คงจะไปปาร์ตี้อีกสักครั้งหนึ่งอ่ะอ๋อใช่สิงั้นเราควรจะจัดปาร์ตี้ให้มากกว่านี้อ่ะนะเออนายพูดอีกก็ถูกอีกแหละแต่ฉันไปนอนก่อนแล้วกันตอนเนี้ยเจอกันโอเคชาโคลชาโคลน่ารักอ่ะไปนอนก่อนคืนนี้จะฝันอะไรอีกนะโอ้มีเสียงที่ประหลาดด้วยเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเสียงตื่นเช้าแล้ววะเฮ้ยคืนนี้ไม่ฝันเว้ยแปลกจังปกติจะฝันนะสงสัยพูดเยอะไปเลยไม่ก็เหนื่อยไปนะเลยไม่ฝันละปลาตื่นเฮ้เงี้ยวแปลกจังปกติจะฝันนะไหนดูซิมีอะไรบ้างอ่ะสวัสดีเมย์ตอนนี้อยู่ที่ร้านเหมือนเดิมนะเธอรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเพื่อนอยู่ที่ร้านสแน็คฟอลคอนเหมือนเดิมทำงานจนกว่าฉันจะตายข้อความอัตโนมัติจากแองกัสมาเลยมาหาศึกของตัวเองแล้วก็เลือกธนูให้เลือกลูกศรให้กับตัวเองนะถ้าอยู่กับพวกเราก็อยู่กับทุกคนเดี๋ยวทีหน้าจะไปเจอพวกไปดูพวกแบงค์โทนนะขดมาเฉยๆไม่เป็นไรเฮ้ยสวัสดีตอนเช้าชิบโอ้เลยโอ้ให้ตายสิฉันรู้สึกได้เลยว่ามันจะเกือบปีแล้วนะตั้งแต่กลับมาเนี่ยแล้วก็กลับมาเจอรูปพวกนี้อีกยังไม่ถึงสักหน่อยวันดีเจ้านกตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าตึงเครียดเลยแหละจะบอกให้แต่น้อยขอให้นายสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าแห่งนกให้ฉันรู้สึกสบายได้ไหมเจ้านกแม่ว่าไงวันนี้ฮึบสวัสดีจ้าว่าไงแม่สาวน้อยเป็นไงยังบ้างฮะวันนี้รู้สึกดีขึ้นกว่าทุกวันไหมเอ่ยก็นอนเยอะขึ้นนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมเหรออ๋อถ้างั้นเดี๋ยวแม่ทำนัดหมอไว้กับดร.แฮงค์ไหมแม่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องทำก็ได้ไม่แม่ว่าลูกไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะตอนเนี้ยเฮ้หนูโตแล้วนะตัวตัดสินใจทำอะไรเองได้เฮ้ยลูกกลับบ้านมาน่ะยังไงลูกก็เป็นลูกแม่ดีนะซึ่งฉะนั้นแม่ก็จะนัดหมอให้ลูกอยู่ดีว่าแม่เป็นห่วงนะเก็ตใช่ไหมไม่แม่หนูไม่เป็นไรจริงๆแค่ช่วงนี้คิดหนักเรื่องปัญหาเงินทองนิดหน่อยน่ะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยแล้วหนูก็เสียใจด้วยที่แบบว่าแม่แล้วก็เราพวกเราอาจจะไม่ต้องมาอยู่ในสภาพที่นั่งลำบากขนาดนี้ก็ได้ถ้าเกิดหนูไม่ได้ทำทุกอย่างพังซะเละเทะหมดเลยคิดว่าตอนนี้ถ้าจะให้ดีนะอยากจะโดดลงหลุมแล้วก็ตายไปซะดีกว่าโอ้ยตายโอ้ยแม่ลูกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาช่วยกันแล้วกันนะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่ลูกจะต้องแบกไว้ถ้าแม่พูดแล้วทำให้ลูกรู้สึกอย่างนั้นน่ะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะแต่อะไรที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันนะเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นก็ไม่ต้องไปห่วงมันมากนะหยุดไปเลยก็ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยก็อย่าให้รู้ว่าแม่รักลูกเสมอนะต้องดูไว้จำไว้ด้วยแหละ อ๋อนั้นเมย์พูดเหรอโอเคกลับกันได้ไหมนะหนูยังรักแม่เหมือนเดิมนะแม่ก็รักเหมือนกันซื้ดโอ้จะร้องไห้เหรออย่าไปแล้วละกันแน่ใจนะว่าไม่ได้จะนอนพักก่อนที่บ้านอะไรเงี้ย
ไม่ล่ะเดี๋ยวต้องไปทำอะไรหลายอย่างนี่แหละเอ๊ต้องไปทำอะไรกันเหรอเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำอะไรแหละโอ้ลูกงั้นก็ใจเย็นหน่อยก็แล้วกันอย่าหักโหมนะได้ค่ะนักลูกนะทักแม่เหมือนกันจ้ามีอะไรอีกไหมเอ่ยต้องมีถ้าต้องการยานะแม่เก็บยาเกี่ยวกับพวกเวลาแบบปวดหัวไว้อยู่ที่โต๊ะข้างๆเตียงแม่ถ้าตุ๊กตงใช้จริงๆแม่ก็เอามาให้ได้สักครึ่งนึงอะไรเงี้ยเอ๊ะครึ่งนึงเองเหรอลูกรู้ใช่ไหมแบบว่าหนูตัวเตี้ยไปเหรอก็ครึ่งโดสก็ดีกว่าแล้วงั้นไม่เป็นไรละกันแม่โอเคแต่ถ้าเกิดให้ช่วยอะไรก็บอกได้นะขอบคุณมากค่ะโอเคหมดละเดี๋ยวไปเจอในทีที่โบสถ์ข้างนอกชิบๆแม่ลงมาจากสายไฟเลยนี้นะเฮ้ยแม่ป้าโอ้พระเจ้าป้าต้องการอะไรกันเหรอสวัสดีเหมือนกันนะเมว่าไงล่ะก็อยากให้เธอรู้ไว้นะว่าตอนนี้เราก็ได้ทำการชันสูตรแล้วก็ตรวจสอบแขนที่เธอพบที่หน้าร้านมันก่อนนู้นอ่ะเอ๊ะจริงอ่ะก็แน่นอนล่ะคิดว่าเธอน่าจะสนใจสักหน่อยนะโอ้แน่นอนสิก็แขนนั่นน่ะเป็นของชายวัยกลางคนแล้วก็รูปร่างปกติธรรมดาสมส่วนแล้วแขนนั่นน่ะถูกถอดมาตั้งแต่ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะโอ้นั่นก็หมายความว่าไม่ยังไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งนั้นหรอกแค่อยากบอกไว้เผื่อเธออยากรู้น่ะอย่างก็ตั้งแต่เธอเด็กๆแล้วเธอก็ชอบทำเรื่องพวกสืบสวนสอบสวนทำตัวเป็นนักสืบอะไรเงี้ยโอเคได้ขอบคุณมากค่ะนั้นเรื่องผีพวกนี้ก็เรียกได้ว่ามันเละเทะเลยสินะเอ๊ะผียังไงเหรอไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ป้าคิดว่าเรื่องนี้มันไม่มีผีอะไรสักอย่างเลยแม้แต่เดียวนะเข้าใจค่ะเข้าใจยังไม่มีใครเชื่อหนูแหละเข้าใจได้งั้นเธอก็ระวังตัวแล้วกันเมย์ตอนนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยบอกหนูสิคะบอกหนูอีกย้ำเตือนหนูด้วยหนูเกือบลืมแล้วมันก็เดินเที่ยวตอนเย็นให้สนุกแล้วกันนะเมย์โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนได้ไหมคุยกับนี่ก็ได้เอ้ยซัมเมอร์เดี๋ยวนะเมย์นี่เธอป่วยไปเนี่ยไม่นะแค่เหนื่อยเฉยๆแล้วก็ปวดหัวน่ะแล้วทำไมเธอต้องวิ่งไปรอบๆเมืองด้วยขนาดเนี้ยเดี๋ยวฉันก็พามันผ่านไปได้แหละเฮ้ยก็อย่าหักโหมตัวเองก็แล้วกันนะเหมือนบ้านได้อ่ะแล้วเธอมาฟังบทกลอนใหม่ฉันไหมล่ะเอาสิโอเคดวงดาววันดับไฟหน้ารถพุ่งทะยานฝ่าความมืดไปและไม่เคยหยุดเลยก็ใช่แหละนะมันไม่เคยหยุดเลยแหละแล้วฉันก็มีอันหนึ่งเตรียมไว้สำหรับคืนที่ยาวที่สุดเลยนะฮะเขาว่าไงกันอ่ะลองเกสไนท์คืนที่ใหญ่ที่สุดไงลองเกสไนท์คืนแสนยาวนานคืนที่มืดมิดแต่ดาวยังคงสว่างไสวโอ้ฟังดูดีนะใช่ขอบคุณมากฉันรู้สึกว่าอยากจะเฉลิมฉลองหน่อยนะเธอพอจะเคยเห็นอะไรแบบว่าแปลกๆแถวนี้ไหมช่วงหลังๆเนี่ยแปลกๆที่เธอหมายถึงคือเด็กหายตัวเด็กหายตัวไปอะไรเงี้ยฉันไม่เห็นนะไม่คิดเลยว่าจะมีอย่างน้อยก็เร็วๆเนี้ยก็ที่รู้ก็มีนั่นแหละเจ้าเคซี่ที่หายไปตอนฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วนะแต่จะพูดไปเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะจะเป็นเด็กที่หรือแม้คนที่อยู่เมืองอื่นมากกว่ามั้งเดี๋ยวฉันก็คงจำได้เองอ่ะแหละเอาจริงฉันก็ไม่ได้คิดว่าเธอจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะเฮ้ยฉันอ่านหนังสือพิมพ์น่ะพยากรณ์อากาศบอกว่ามันจะมีหิมะตกเร็วๆนี้เมื่อไหร่กันน่ะก็เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวมันก็คงจะอากาศเย็นลงละเดี๋ยวเธอก็รู้เองอ่ะ
โอเคไม่มีอะไรละไปหาลุงห่วงบ้านได้ไหมชิบๆจะว่าไปปีนี้เนี่ยเย็นเร็วนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นรางที่ดีเท่าไหร่เลยไปดูรถไฟไปดูรอบๆเมืองอีกรอบนึงแล้วขึ้นไปดูโบสถ์ด้วยอ๋อใช่แล้วเหมือนวันนี้ต้องไปบอกแม่ชีป่ะว่าบรูซไม่อยู่แล้วนี่คนเขียนฟิชเชอร์แมนอีกคนนึงนะปลาในท่อเนี่ยอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไหมนะแล้ววันไหนที่น้ำเหือดแห้งลงไปเนี่ยพวกเขาจะทนอยู่ไหวไหมถ้าต้องมาอยู่กันถ้าต้องจากกันจริงๆฉันก็คงจะคิดถึงจับปลาพวกนี้มากเลยแหละถ้าจะขออธิษฐานเขากลับมาได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเอ๊ะเขาจะสูบน้ำออกจริงๆเหรอไม่ฉันแค่แต่งกลอนอะเข็ดปะแค่ค่อยๆเขียนไปน่ะไม่ได้มีอะไรมากอย่าฟังฉันเลยฉันเขินไม่ได้แย่ซะหน่อยนะรู้สึกพอเราคุยเรื่องคุณปู่หมดแล้วลูกป้าคุณยายคนนี้ก็หายไปเลยอะแย่จังไปเราข้ามไปดูตรงบ้านของบรูซก่อนนะฮะเพิงดีกว่าไม่เรียกบ้านเลยฮึตอนนี้เรามีรูปปั้นสำหรับรูปปั้นหลายๆรูปปั้นเกี่ยวกับคนที่ยืนนิ่งๆอย่างนี้ตั้งเป็นไม้เลยที่พอซัมสปริงเนี่ยสงสัยมีเยอะเกินแต่ก่อนนั้นในเมืองก็มี 2-3 ตัวแล้วเอ้ยนี่ไงแม่ชีนี่พอดีเลยฉันสงสัยจังเลยว่าบรูซไปไหนแล้วนะจริงๆหนูรู้นะอ๋อจริงเหรอใช่เขาแค่บอกหนูว่าอย่าให้มาบอกวันเมื่อวานนะคะมันบอกมาสิเมย์มีอะไรเหรอก็บรูซเขากลับบ้านน่ะเขาอะไรนะใช่เขากลับบ้านไปหาลูกๆน่ะหนูว่าเขาคงจะพวกเด็กๆคงจะรอเขาอยู่แหละอ๋อแล้วเขาก็ดูจะแฮปปี้กับเรื่องนี้ด้วยนะโอเคงั้นขอบคุณมากนะเมย์เดี๋ยวนะนี่คุณไม่ได้แฮปปี้เรื่องนี้เท่าไหร่เหรอก็ขอบคุณแล้วกันที่เอามาบอกฉันอะก็แย่หน่อยชิบชิบคุณแม่รออยู่ที่นี่ด้วยแหละนี่ไงนางทาเดิมด้วยเห็นไหมล่ะลูกก็ยังก็ต้องมาที่นี่ดีใช่ไหมล่ะบอกเลยนั่นแหละคือสัญญาณแล้วว่าพระเจ้ากำลังเรียกให้ลูกกลับมาที่นี่ไม่นี่พระเจ้าถ้าพูดอย่างนี้พระเจ้า ใช่เราถือได้สิ่งนี้นะนี่คือสิ่งที่เป็นพระเจ้าที่ควบคุมเธออยู่หรือเปล่า เอ้ยใหญ่ว่างั้นสิหรือว่าไม่ใช่หรอกแม่บอกเลยนะพระเจ้าเป็นคนที่ใจเย็นมากเลยแหละเป็นธรรมชาติเลยถ้าพูดอย่างนั้นแล้วหนูว่ามันก็ดูน่าสยองอยู่ไม่เบานะแม้ว่ามันดูจะทำให้เราสบายใจมากกว่านะไม่ตอนนี้หนูมีช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกสยองแล้วก็คืนไม่เข้าคลายไม่ออกในชีวิตตัวเองอยู่อะก็เลยอย่ามาสนใจหนูดีกว่าดีกว่าไหมโอเคก็ได้งั้นให้แม่ทำอะไรให้แม่ก็ไม่มีหรอกค่ะรักแม่นะโอ้มีอะไรเปล่าก็ไม่รู้สิคะอาจจะพยายามจดจำภาพตรงนี้ไว้ในความทรงจำมั้งอ๋อเอาสมองถ่ายรูปใช่ไหมล่ะใช่แหละก็เหมือนกับตอนที่หนูเป็นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยใช่จะพูดไปแล้วพ่อเธอก็คุณพ่อเก่งกันนะที่หาเกมมาเล่นให้เธอไม่ยอมพูดตอนที่อยู่ในรถได้อ๋อตอนนั้นก็เก่งแหละตอนนี้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมด้วยนะทีนี้ใช่จ้านี่ไงล่ะได้รูปแล้วเฮ้ hey. นี่อะไรของแม่ด้วยรักเธอนะรักลูกนะรักแม่เหมือนกันค่ะจริงๆก็เหนื่อยนะตอนเนี้ยไม่ลองไปงีบดูที่ห้องข้างหลังนู้นล่ะโอ้เอ้าได้เหรอไม่ได้เข้าห้องสมุดมาเป็นปีแล้วนะจะว่าไฟมันก็ไม่ได้มีคนเข้ามาใช้งานอะไรบ่อยหรอกช่วงเนี้ยก็บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็สงบอะโอเคอาจจะลองดูก็ได้ค่ะก็ไม่ได้ล็อกประตูข้างหลังละลองดูเดี๋ยวรออยู่ข้างหน้านี้แล้วกันขอบคุณค่ะ
ไม่มีปัญหาหรอกไหนลองดูสิใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหมนี่ล่ะอ๋อมีแบบปึ๊บปึ๊บอ๋อแล้วก็แบบนั่งได้ใช่ไหมถ้าเกิดปล่อยนานๆจะแบบจู่ๆพลอยหลับไปป่ะแบบจู่ๆวืบปึ๊กอะไรเงี้ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงโอ้นี่ไงงีบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีใครมายืนดูด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะมาปลุกเราป่ะเนี่ยไหนดูสิหรือมายืนดูเฉยๆโอ้โหมานั่งดูด้วยเว้ยนี่ปู่ป่ะเนี่ยบอกไม่ถูกเนาะเออว่าปู่เป็นคนที่เมืองนี้เหมือนกันน่ะสงสัยทั้งซีนน่าจะมีแค่นี้แหละใช่ไหมล่ะหรือจะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมันจะได้ไปดูภารกิจประจำวันต่อดีกว่าเฮ้ยจิ๊บเอ๊ะเอาไม่ตื่นแล้วกดสิแล้วกดเฮกไปมีวิญญาณคุณลุงคนนึงนะฮะคาดว่าจะเป็นคุณปู่ของเมย์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็มาดูเรานอนด้วยน่ากลัวชะมัดเลยยิ่งเกมนี้ช่วงเซกเมนต์นี้ไม่ค่อยจะฟีลกู๊ดขนาดนั้นแล้วก็กลัวอยู่เหมือนกันนะว่าจะเป็นอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าชิบ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 นี่จะถอยแล้วจะมาเอ๊ยเจ้าหนูนี่อยู่นี่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนี้ก่อนสิขั้นแรกไปดูก่อนว่าเรายังดูพวกหนูได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ค่อยไปดูห้องข้างล่างต่อห้องใต้บันไดเนาะโอเคไม่มีอะไรทั้งนั้นสงสัยสตอรี่ตรงนี้คงหมดไปแล้วแหละแล้วนี่อะไรอ๋อให้ตายสิมันล็อกอีกแล้วอ่ะแย่ชะมัดเลยฉันรู้สึกหงุดหงิดเลยตอนเนี้ยว่าจะเพราะใครก็แล้วแต่ที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยนะใครก็แล้วแต่ช่างมันเถอะช่างมันแย่จังกำลังเจอห้องพิเศษนะว่าจะมีอะไรโอเคไม่เป็นไรหรอกว่าจะตอนนี้ไม่ใครมาบ่นเรื่องเล่นสีไวโอลินเล่นตรงนี้เปล่าไม่สิเรื่องอะไรกันฮะก็ที่สีไวโอลินตรงเนี้ยฉันว่ามันไม่ใครมาแคร์เรื่องพวกนี้หรอกเอาจริงๆนะหรืออย่างน้อยเขาก็ชอบที่ฉันเล่นนะแต่ไม่ว่าจะทางไหนฉันก็โอเคหมดแหละโอเคหรือจะไม่ค่อยชอบพูดคุยไม่เป็นไรมาฟังเจ้าเด็กมือนี้ต่อดีกว่าไอ้เธอโอเคไหมเนี่ยอิบโอเคนะแค่แบบว่ามาแค่ครึ่งตัวตอนเนี้ยบอกแล้วว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆงั้นเธอป่วยด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงเนี้ยโอ้จะให้คิดไม่ออกหรอกงั้นเธอควรจะไปหายากินนะดูใช่ไหมจากนั้นก็หาพวกแครกเกอร์แล้วก็จิงเจอร์เอลมาดื่มเผื่อไว้ด้วยถ้าทำไม่ดีขึ้นก็ลองไปนอนอยู่บนเตียงแล้วก็หาหนังโง่ๆห่วยๆดูหนังเกรด B เกรด C ก็ได้ก็ขอบคุณแล้วกันนะคุณหมอไม่มีปัญหาหรอกแม่เป็นไรป่ะน่ะเฮ้โทษทีฉันแค่สติหลุดไปนิดนึงน่ะฉันว่าเธอน่ะหาหมอดีกว่าแม่เดี๋ยวค่อยหาวิธีเอาเองก็แล้วกันนะคุณมากไม่เป็นไรโอเคงั้นก็ค่อยเจอนายแล้วกันนะค่อยเจอยังไงนะอาจารย์เหรอฉันว่าคงไม่มีอะไรแบบว่าแน่นอนตายตัวอะไรเงี้ยโอเคไว้เจอกันโอเคไม่มีอะไรละงั้นไปดูเรื่องเฮ้ยจุ๊บไอ้เจ้าคนที่เราขึ้นไปดูได้ไหมบ้านเขาอะไหนโรงเรียนอังกัสมีอะไรให้เราหรือเปล่าวันนี้ไอ้ฉันบอกฉันพาเธอไปที่สวนได้นะอ๋อใช่นายบอกฉันอย่างนั้นแต่ฉันเหนื่อยเธอจะโอเคใช่ไหมก็คงไม่เป็นไรแหละ
งั้นตอนนี้จะไปสวนได้ยังอ๋อยังหรอกเพราะว่าเราจะไปกับเกรกก่อนงั้นวันนี้ก็คือไปสวนปกติสินะงั้นเราจะไปแวะคุยกับเบียร์ก่อนได้สักแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ในขณะเดียวกันเราก็น่าจะไปด่วนว่าไอ้เจ้าคนที่อยู่อ๋อนี่ไงเราขึ้นทางนี้นี่ว่าเราไม่ได้ปีนตึกเอาล่ะเฮ้สวัสดีค่ะอ่ะวันนี้มีข่าวอะไรใหม่เหรอปีนี้เนี่ยพวกนกกำลังบินไปทางใต้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะเอ๊ะหมายความว่าไงเหรอผมมันก็รู้สิ่งที่เราไม่รู้ละสิแต่ฉันเป็นนกฉันก็บอกไปได้เหมือนกันนะนะอะโอเคสั้นๆง่ายๆได้ใจความก็โอเคโชว์โชว์ชิวโอ้ว้าวว้าวเหรอเนี่ยนี่เพื่อนเธอเป็นไรปะเนี่ยฉันก็โอเคดีแหละมั้งทำไมเหรอแค่เหนื่อยแล้วก็ปวดหัวมาหลายวันแล้วฉันว่าเธอกลับบ้านไปแล้วก็พักดีกว่าแม่ฉันคิดว่าเธอน่าจะอ่อนเปียเพียแรงง่ายกว่าเดิมใช่ไหมเวกเอาน่าจะอารมณ์แบบว่าเวกจี้เลยเป็นพักง่ายไม่หรอกฉันสบายดีออกไปทำอะไรก็ช่วยให้ลืมได้ไปได้แหละเออแล้วเรื่องผีทั้งหลายล่ะรู้สึกไงบ้างตอนเนี้ยผีเหรอแย่ yeah. ผีเหรอเออหมายถึงตัวเดียวไม่ได้มีหลายตัวอ๋อขอบคุณมากก็จริงก็รู้สึกแย่อยู่ดีก็ตั้งแต่ฉันเจอมาคืนนั้นก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับเต็มอิ่มเท่าไหร่เลยพอตื่นเช้ามานะตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาอยู่ด้วยในหัวด้วยนะแล้วก็เป็นไปได้ว่าสมองแล้วก็กระโหลกทั้งหลายฉันอาจจะระเบิดออกในไม่ช้าเนี้ยเออมันก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเท่าไหร่สินะไม่เลยโอเคไม่มีอะไรมาคุยให้รู้เรื่องเฉยๆไปละชิบเฮ้ยเพื่อนสวัสดีเอ้ยสวัสดีเป็นไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยก็หวดหัวเป็นบ้าเลยแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองนอนไม่ค่อยหลับด้วยตอนเนี้ยต่อให้ฉันจะใช้เวลานอนไปเป็นกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะอ๋อนี่เธอปกติดีไหมเนี่ยบอกไม่ถูกว่ะอันน่ะฉันทำอะไรให้แม่ขาฉันทีปลุกฉันทีใช่คงอย่าล้ออะไรขาฉันทีปุ้งนี่แน่อันยิงเธอแล้วอ๋อขอบคุณมากก็ตกลงว่าดีหลับวันเนี้ยที่สุดของอ๋อนี่ไงชนมประวัติศาสตร์ไปไหมเธอแน่ใจนะเธอดูจะเหนื่อยเกินไปไหมอ่ะได้สิไปเถอะแมปเขาให้นี่แหละสมาคมประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะจ๊ะชิบชิบโถเราหน้าที่ทำเครื่องตกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตกรถหรือว่าทำอะไรกันแน่อ้าวไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ฉันก็ค่อนข้างจะชินกับมันแล้วแหละอ๋อโอเคทำมอเตอร์ไซค์ล้มสินะงั้นตกลงมอเตอร์ไซค์เธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อได้ไม่ต้องห่วงฉันซ่อมได้เสมอแหละฉันเก่งเรื่องนี้อยู่ละแต่แย่หน่อยนะที่เธอไม่ได้โดนรถข้างนอกทับอ่ะจริงๆแล้วน่าจะเป็นความผิดเธอมากกว่าที่ความผิดนายมากกว่าที่ไม่ยอมเอาขับไปชนรถไฟอ่ะนั่นสินะหมดเสียโอกาสเลยที่จะให้ศพของเธอมีคนมาเก็บเกี่ยวมาเก็บกินหรือว่าอีแรงมาจกตาอะไรเงี้ยนั่นสิถ้าฉันตายไปแต่ฉันตายไปฉันก็โดนกินในตอนที่ตายแล้วแต่ถ้าเกิดนายไม่ได้ตายล่ะก็น่าเสียดายเหมือนกันที่จะไม่ได้โดนกินด้วยคนพวกนั้นเหมือนกันนะก็นั่นใช่ไหมหลังนั้นน่ะใช่จะว่าไปก็ไม่เคยออกมาไกลขนาดนี้นะฉันก็ไม่เคยฉันนึกว่านายจะมีแผนคิดไว้แล้วสิกะเฮ้ยทำไมต้องใช้แผนกันด้วยฮะเราแค่บุกลุกเข้าไปในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเองอาชญากรรมสินะแน่นอนฉันว่ามันออกจะใช่เหมือนบ้านผีสิงเลยใช่ไหมล่ะใช่แหละเหมือนในหนังเก่าๆเลยแล้วก็เหมือนกับปกหนังสือสักเรื่องนึงอ่ะเหมือนหนังเก่าๆแหละมีเงาดำๆอยู่ตรงกลางถ้าถงทางเดินอะไรเงี้ยอ๋อชื่อนั่นเลยเหรออ๋อชื่อนั้นสินะ
ใช่ฉันรู้บ้านหลังใหญ่กับเก่าซึ่งที่เนี่ยเหมือนมากเลยก็เธอมาตามหาผีใช่ไหมล่ะคิดไปคิดมาฉันว่าฉันอาจจะโดนตามหามากกว่านะอ๋อใช่คืนก่อนที่เธอพูดถึงใช่ไหมล่ะนั่นแหละงั้นจะว่าไปใครจะอยู่ที่กันแล้วแต่นะเราจะหาข้อมูลหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มก็ได้ไม่นายเขาต้องเข้าใจสิว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นผีอ่าใช่ฉันเลื่อนไปเลยไปงั้นไปหาผีกันดีกว่าโอ้โหยังมืดเลยเกรกเรียกนายหายไปไหนแล้วน่ะอยู่ตรงนี้โอ้โหยังมืดเลยทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคฟังจอพรีวิวเราเห็นยังดีอยู่นะจ๊ะแสงยังไม่ได้หายแต่ว่าตัดดำซะนี่ไงล่ะทำไมมันมืดเร็วจังเลยวะอ๋อเยี่ยมไปเลยเจอทางเข้าชั้นใต้ดินแล้วฮึอะไรหยุดสะกดได้แล้วทำไมเธอต้องคุยอะไรอย่างนั้นด้วยฮะพูดแปลกๆถ้าเธอถ้าเราใช้คำว่ามันจะแทนคำว่าอิมันจะฮะ if you say th instead of eth it's harder ฮะฮะแต่ถ้าเธอพูดได้เบาๆมันก็จะไม่มีเสียงหรอ for someone for example I guess ยังตัวอย่างเนาะผีฮะอะไรวะเนี่ยที่จะได้ยินได้พูดขึ้นมาจริงฉันแปลไม่ออกวะคนที่แปลฉันตอนนี้ก็หัวมุนตามๆกันละโอเคเราแค่พยายามที่จะทำตัวไม่ให้คนอื่นรู้เก็ตใช่ไหมจะเทลตีโอเคเข้าใจแล้วว่าเธอต้องการอะไรขอบคุณมากมาฉันจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกโอเคนะเราคงไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครอยู่นี่ด้วยกันหน่อยไฟก็ปิดประตูก็ล็อกแล้วเราจะทำยังไงอ่ะทีเนี้ยอันเธอก็ถือไฟฉายให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวฉันจะสลอกกรอนนะอ๋อใช่นายสลอกกรอนไปดีกว่าฉันลืมไปเลยแน่นอนเพื่อนงั้นนี่ก็เจ๋งเลยสิแน่นอนก็เรื่องเกี่ยวกับพวกอาชญากรรมไงล่ะฉันเป็นอาชญากรชั้นเยี่ยมเลยนะเพื่อนอาชญากรเพื่อนวีอ๋อนี่ช่วยส่องลงมาตรงนี้ได้ไหมวีขอบคุณมากนั่นใครนั่นอะไรนะก็ไม่เห็นอะไรนะฮะขอไฟต่อหน่อยดีกันมีเสียงแล้วนะไม่แล้วถ้าเราไม่เห็นเราจะปลอดภัยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่แล้วเสียงอย่างนี้นี่ไม่หักแล้วเนี่ยโอเคฉันว่ามีบางอย่างอยู่บนนั้นแล้วนะฉันบอกแล้วไงเอางี้ก็แล้วกันเราจะสลอกกรอนให้ได้แต่ว่าเธอต้องดูหลังให้ฉันด้วยนะทำสองอย่างเลยฮัลโหลนี่วิขยับแล้วขยับแล้วมีขยับด้วยอ่ะเฮ้เฮ้ยวันนั้นอ่ะเงียบเฮ้ยโอ้โหแล้วคู่นี่ว่ะอื้อหือแต่เสียงไอ้ไอ้นกคู่ไว้นดิสุดเลยแล้วนายโอเคไหมก็คงไม่แค่รอเหตุควรแล้วมั้งบอกแล้วว่าอันตรายมากฉันก็ไม่คิดมาก่อนนะว่าน้องคู่จะกล้ามาจู่โจมคนได้ขนาดนี้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นใต้ดินใช่ไหมจะว่าไปนะเรามาหาอะไรกันแน่ตรงเนี้ยก็ที่ฉันอ่านมานะมันบอกว่าถ้าเกิดเวลาใครสักคนน่ะใช้เวลาอยู่ที่นี่ในช่วงกลางคืนเขาจะได้ยินเสียงของอะไรแปลกในที่ที่เรียกว่าห้องแผนที่นะแล้วก็ในพื้นที่ที่ห้ามเข้าด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าเธอพูดอย่างนั้นนะตอนนี้เขาก็ห้ามเข้าหมดแหละเขาล็อกประตูกันน่ะทำได้ใช่ไหมใช่เพื่อนเธอก็นายก็พูดถูก
โอ้อ๋อนี่เรามีลิฟต์ทั้ง2ตัวเลยนะแล้วไม่ได้เก่าด้วยในขณะเดียวกันมันก็ล็อกจะว่าไปก็คงจะใช้ลิฟต์หมดเลยสินะที่เนี่ยแต่ฉันว่าแปลกมั้ยที่เธอต้องใช้ทั้ง2ตัวเนี่ยอ๋อก็ให้อันนึงผีใช้งานแล้วอันนึงก็ให้คนธรรมดาใช้งานนี่ล่ะอ๋อจัดฟาร์ตี้เป็นส่วนการส่วนตัวใช่มั้ยล่ะแต่แล้วแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้ผีวิ่งไปว่ายเล่นด้วยอ่ะงั้นฉันก็หวังว่าเธอจะโดนลิฟทับตายแล้วกันนะงั้นฉันขอให้หัวนายติดอยู่ระหว่างประตูแล้วกันไม่แมวดู Final Destination ยังครับภาค2อ่ะไม่ดีเลยนะเคยดูมั้ยฮะ Final 2แล้วตอนนั้นดูช่องเคเบิลแล้วแม่งฉายรีรันน่ะไอ้ฉากนั้นก็ชอบกลับมาตัวนี้ไม่ชอบเลยใช่แล้วก็ขาดด้วยงั้นเธอก็ตกช่องลิฟต์ไปละกันนะงั้นนายก็ติดอยู่ในลิฟต์มันมืดนั้นละกันแล้วก็มีน้ำเต็มไปหมดเลยพร้อมกับมีฉลามด้วยอ่ะโอ้เพื่อนนั้นแบบว่านี่สั่นหมดแล้วลิฟต์กับถ้าฉลามลิฟต์ฉลามมันเต็มลิฟต์เถอะมันไม่มีปัญหาหรอกโอเคอ่ะเอาแล้วนะฉันว่ามันดูจะร้างไปหน่อยนะแล้วก็มืดด้วยเอาไฟฉายไปไว้ไหนแล้วล่ะเออฉันทิ้งไปข้างนอกอ่ะเอาเพื่อนก็นายโดนรถคู่ตีอยู่นี่โอเคงั้นก็ฉันมองเห็นอยู่นะฉันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาในความมืดเท่าไหร่ป่ะดูดีกว่าจิบ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 นี่โอ้ปิดเพราะต้องทำประกันข้อควรระวังบันไดนี้ไม่ได้มีไว้ให้ปีนบันไดเหล่านี้เป็นบันไดเก่าที่มากับบ้านและตอนนี้ก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติฮะมาขอว่าไงบันไดที่ใช้การไม่ได้นะงั้นเราควรจะแบบว่าลอยขึ้นไปไงนะนั่นสิโอ้ดูดีสิเลขหมายเลข3เดี๋ยวดูจะไม่ได้ล็อกเลยนะก็ใช้ลิฟต์ขึ้นไปได้เรื่อยๆสินะใช่สินั่นมันแปลกมากเลยอะโอเคเราติดแค่นี้ก็ขึ้นไปฮัชิบแมปเขาให้นายจะไปไหมไม่เธอจะไปเปล่าแล้วทำไมมันฉันเขาเป็นคนแรกอ่ะไอ้มันก็มันที่เธอมาหาเองไม่ใช่เหรอไอเดียของเธอเองอ่ะก็ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงฮะเดี๋ยวนายเป็นไรวะเนี่ยตุ้มอะไรอะไรกันเมื่อกี้เสียงอะไรกันฉันไม่รู้มีคนอยู่ที่นี่ด้วยเหรอไม่ไฟก็ปิดประตูก็ล็อกไม่มีรถอยู่ข้างนอกงั้นก็กลับกันไหมมีมีดพกมีดมาด้วยป่ะมาสิโอเคนี่เธอกำลังจะบอกว่าฉันต้องเอามีดแทงใครไปเนี่ยตอนนี้นี่คือแผนของเธอใช่ไหมไม่แต่แค่เผื่อมันถึงจุดๆนั้นจริงๆเฉยๆนะแค่แบบว่าวันนี้ประตูก็ปิดขังเราไว้ด้วยอ๋อใช่นั่นสิแล้วก็ต้องหาทางออกทางอื่นด้วยนะโอเคงั้นขอฉันจำไว้ด้วยละกันว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคไปห้องแผนที่พื้นที่ที่ปิดให้ไม่เข้าแล้วก็ทางออกนะอ๋อนี่เริ่มจะซับซ้อนแล้วสินะก็อาชญากรรมไงเล่าอาชญากรรมชิบมันเข้าไปดูได้ด้วยลิฟต์อีกแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยเข้าไปกันเฮ้ยชิบฟับเข้าให้นี่คือเฮ้ยดูนี่สิโอ้การฆาตกรรมหมู่พอซัมได้ไหมนู no. อ๋อเยี่ยมไปเลยเธอจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนจะนะก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะก็เรื่องนี้ไงล่ะที่ว่ามีการระเบิดครั้งใหญ่ที่เมืองเก่านะแล้วเรือพวกนี้มันแทบจะหลบเลี่ยงกันได้ทำให้พวกคนขุดเหมืองน่ะต้องประท้วงกัน
ว่าตอนนั้นทุกคนต่างก็ถูกเอาเปรียบไปหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครยังอยู่ก็ต้องเสียชีวิตไปฟรีๆมันก็เกิดขึ้นอยู่สักพักนึงอะนะจนในที่สุดก็มีจากเมืองอื่นๆอะมารวมวงด้วยกลายเป็นเรื่องแบบว่าพวกแกอะมายุ่งกับพวกฉันเองอะไรประมาณนี้โอ้งั้นก็เยี่ยมไปเลยสิใช่ก็เลยทำให้พวกนักการเมืองแล้วก็พวกหัวหน้านะต้องส่งทหารไม่ก็ยามหรือตำรวจอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเพราะว่าคนพวกนั้นมันก็เป็นคนงี่เง่าใช่ไหมล่ะแล้วตอนนั้นก็มีเด็กคนนึงหรือใครสักคนนั่นแหละหรืออะไรสักอย่างก็ได้เอาก้อนหินไปปาใส่พวกเขามันก็เลยทำให้พวกทหารเริ่มยิงก่อนเฮ้ยเอาจริงดิมันเกิดขึ้นที่ไหนกันเนี่ยมันตกเฉียงเหนืออืมบอกเลยตอนนี้ก็มีหมุดปักไว้ด้วยอ๋อมันแย่เลยนะนั่นน่ะพวกหัวหน้ามันพวกไม่ดีอยู่แล้วอืมพวกหัวหน้าเป็นพวกไม่ดีก็แปลกดีนะที่เราต้องคอยมาชื่นชมพวกคนอย่างหัวหน้าบอสทั้งหลายเนี่ยโดยชีวิตปกติแล้วแม้แต่พวกที่นิสัยไม่ดีด้วยอ่ะพวกนั้นฉันไม่ให้ความเคารพหรอกแน่นอนฉันเห็นด้วย 100% มีแค่นี้หรือติดแล้วเหรอก็คือมาดูข่าวเฉยๆหรือโอเคอ่ะโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรแปลกประหลาดนะใช่อาจจะเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยซ้ำไปใช่ฉันรู้สึกว่าเราได้เซลล์สมองเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ออกจากห้องนี้นะเฮ้ยจะว่าอย่างนี้ได้นะแต่ว่าสมองฉันก็ขับหัวกะโหลกอยู่แล้วอะจะแตกแล้วเนี่ยจะบอกให้อ๋อถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาจริงๆฉันก็ทิ้งศพนายไว้ได้ใช่ไหมล่ะเชื่อเลยแหละใครที่เข้ามาเห็นทุกคนจะตกใจหน้าดูอะเยี่ยมแบบว่าโอ้โรนัลด์นั่นสิท่านจะมาเปิดห้องนี้นะแล้วก็โอ้ยได้สิฉันคิดว่าเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ทำหัวตัวเองระเบิดนะใช่ละเอาไม้ถูพื้นมาได้ไหมโรนัลด์ก็เป็นสกิลเล็กๆที่ดีนะไหนดูซิลิฟต์อีกตัวนึงเฮ้ยดูนี่สิมีลิฟต์หมายเลข4อีกต่างหากนะเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยเพื่ออะไรกันฉันว่าปู่คงจะเริ่มบ่นเรื่องกับการเก็บภาษีแล้วแหละถ้าเกิดถึงเลฟมาลงเยอะขนาดเนี้ยโอ้เสียงเบียดหนักมากเลยโอเคฉันว่านี่มันไม่สนุกแล้วนะฉันว่าอาจจะเป็นแค่แบบมีคนดื่มโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วมันก็คงจะอย่างนั้นสินะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอาชญากรรมต่อไหมอาชญากรรมต่อสิชูขึ้นข้างบนขึ้นลงข้างล่างไหนขึ้นข้างบนสิเฮ้ อ๋อนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยลิฟต์หมายเลข5เนี่ยแต่นี่ล็อกงั้นฉันว่านี่คงจะเป็นชั้นที่เราจะมาได้สูงสุดโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสะดอกกรอะไรใช่ไหมมันแย่จังไม่นายเราจะเล่นป่ะล่ะก็ตอนที่นกฮูกมาฉันก็ทำที่สะดอกกรตกเหมือนกันนะโอ้นี่นายอำฉันป่ะเนี่ยก็คู่มันขวนตาฉันอยู่ไม่ใช่แกโอเคขอโทษลืมไปเลยงั้นนายพอจะหาอะไรมาใช้แทนได้ไหมคงต้องหาพวกครีมแล้วก็มีที่หนีบกระดาษไหมเก็บกระดาษอะไม่นายคิดว่าใครบนโลกใบนี้จะเดินเล่นไปด้วยแล้วถือครีมหนีบกระดาษไว้แบบในมือหรือว่าใส่กระเป๋าทิ้งไว้เหรอจริงๆก็ไม่มีอะโอเคงั้นฉันขอสรุปทีนะว่าตอนนี้ว่ามาสิสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปห้องแผนที่ไปโซนที่เขาปิดไว้แล้วก็หาทางออกหาครีมแล้วก็หาครีมหนีบกระดาษใช่ฉันว่ามีแค่นั้นแหละนี่มันตลกไปแล้วไหมอ่ะนี่มันตลกไปแล้วแบบมันเหมือนกับทำงานเลยอ่ะงานทั้งนั้นเลยโอ้เธอได้ยินใช่ไหมใช่แหละไม่น่าจะเป็นเสียงคนเท่าไหร่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเสียงอะไรอะนะโอเคงั้นเราก็รีบดีกว่าไหม
คสุดแค่ตรงนี้ปุ๊บโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันแถวบ้านฉันเลยนี่ว่ะแล้วก็ถนนเส้นหลักด้วยไฮเวย์แต่ไม่มีแฮมแพนเทอร์ฮะของมันของเก่าละอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่ห้องแผนที่แล้วไงล่ะงั้นเราก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเลยแหละโอเคเพื่ออาชญากรรมจะก้อนกรรมก้อนกรรมนั่นแหละแล้วนี่ก็สุสานไงล่ะแล้วก็แล้วก็นั่นก็เป็นตึกที่เราอยู่ตอนเนี้ยสยองเลยสิเหมือนเรากำลังถูกจ้องมองอยู่แล้วนั่นก็แถวบ้านฉันเองงั้นฉันคิดว่าในนั้นคงจะมีเธอตัวเล็กๆอยู่นั้นแล้วใช่ไหมล่ะเป็นโมเดลงั้นก็แบบว่าฉันไม่รู้สิรู้สึกจะมึนหัวแล้วล่ะคิดอย่างนั้นฉันอันตรายใช่ไหมล่ะแปลใจกลางเมืองที่รู้กันดีใช่ใจกลางเมืองกลางใจที่มีคนตรงกลางก็จะเด็กงั้นคงไม่ถูกแล้วมั้งเอ้ยไม่ผิดแล้วมั้งอ๋อแล้วนั่นฉันคิดว่าน่าจะเป็นฟูดดองกี้ใช่ไหมรวมไปถึงข้างๆที่เป็นป่าที่เธอไปเจอผีใช่ป่ะล่ะอ๋อใช่แหละจะว่าไปสำหรับคนที่ตายแล้วดูเขาจะไปไหนมาไหนได้ไกลดีนะอ๋อแน่นอนละเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมีมีรถไฟวิ่งด้วยโอ้นี่มีแบบเป็นกลางวันกลางคืนด้วยโอ้เปิดอะไรมาด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเสียงสยองนั่นอีกแล้วในห้องนี้ด้วยสินี่ไงล่ะไม่นะมันมีชีวิตตายสิจริงมันดูไอ้ตอนนั้นมันดูน่าเกลียดเป็นบ้าเลยงั้นฉันคิดว่านี่ก็จะเป็นหนึ่งในต้นตอที่มีเสียงพวกนี้ออกมาใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็ไขปริศนาได้ละอย่างนึงนะเดี๋ยวก่อนสิไม่ถ้าไอ้นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงพวกนั้นแล้วก็นั่นก็หมายความว่าต้องมีคนอยู่ในนี้สิในขณะที่เราแบบเดินเล่นไปมาเนี่ยแย่แล้วใช่เราควรจะรีบออกไปนะไม่เราต้องหาของอีกไม่ใช่เหรอของอะไรกันถ้าเราไม่รีบไปเราจะโดนเขาช็อตเอาเปล่าก็ไม่รู้นะแบบเอาปืนขนาดใหญ่ๆมาแล้วก็เขาเป็นพนักงานในสมาคมประวัติศาสตร์นะช่างเถอะแต่ถ้าเกิดฉันโดนช็อตขึ้นมาฉันโทษเธอคนเดียวนะก็เอาได้เอาก็ได้ได้ดีฉันขอโทษนะไม่เป็นไรฉันด้วยฉันจะไม่ปีปากบอกหลอกล่าว่าเธอเป็นใครฉันก็จะไม่ยอมให้นายโดนจับเหมือนกันเพราะมันโกหกเฮ้ยดูนี่สิกล่องนี้นะกล่องเครื่องมืองั้นฉันว่าจะเป็นพวกช่างซ่อมที่ลืมของไว้ขณะที่กำลังซ่อมอยู่สินะนี่ไงแล้วก็มีครีมด้วยเยี่ยมคิดว่าตัวจะหาไม่เจอแล้วนะเราก็เลยต้องแบบอดตายคืนเนี้ยเดี๋ยวเช้าก็มีคนมาแล้วไหมล่ะอ๋อใช่ฉันลืมไปงั้นที่เหลือก็แค่หาคลิปหนีบกระดาษสินะฉันว่าคงหาคลิปหนีบกระดาษได้ในที่นี่แหละไม่หาไม่ยากหรอกน่าจะอยู่ที่แบบว่าเขาน่าจะมีพวกแบบห้องออฟฟิศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะในขณะเดียวกันก็คงจะมีสักเลฟิก้าตัวให้เข้าไปได้ไม่เก๋ไต่รางนี้ไม่ได้สินะไม่เป็นไรหนูก็รู้เรื่องนะฮะส่วนอันนี้ใช้ลงไม่ได้อันนี้เอาลงไม่ได้ชื้บเราว่ามันเป็นลิฟต์คนละตัวเราลงอันนี้ก็ได้มั้งลงนี้ต่อไปเลยชิบชิบ going down มาเข้าให้นี่ไงล่ะห้องออฟฟิศโอ้โหคนอื่นเขาก็ไปตามประชาชนไปตามล่าหาผีของตัวเองกันนะแล้วเขาก็ได้ไปหาของที่ดูเจ๋งเป็นบ้าเลยแต่อย่างน้อยฉันคิดว่าตัวเองก็ได้เจอโครงกระดูกแล้วนะเมื่อคืนก็ใช่แหละเพื่อนอย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เจอใครตายนะฉะนั้นก็ใช่เรามาหาคลิปดีกระดาษดีกว่านะอ๋อนี่มันแม็กเย็บนี่วะ
อ๋อนี่ก็ไปเสร็จร้านโดนัทเอาเลยแนนซี่กินให้อร่อยนะโอ้ยเยอะจังเลยหุ่นด็อกรูปอะไรก็ไม่รู้รูปเด็กๆแล้วก็พวกเด็กที่เล่นฮูลาฮูปอ่ะเจอแล้วอันนึงโอเคงั้นเราก็มีของที่ต้องใช้ละงั้นเราก็ไปเปิดลิฟต์แล้วขึ้นไปข้างบนกันไหมถ้าจะขึ้นไปฉันขอเตรียมใจก่อนแล้วกันอาจจะเจอสัก12ตัวก็ได้นะนี่มาอะไรอีกไหมอ๋อหมดเลยเหรอเฮียจัง going up ชื่อปะโอเคเราพร้อมยังอ่ะแน่นอนเราจะเริ่มแล้วนะฉันก็จะมีความสามารถพอที่จะเอาตัวเองออกแหกคุกได้แล้วล่ะด้วยสกิลเหล่านี้ที่ฉันฝึกอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนายจะเข้าไปคุกไปเพื่ออะไรกันน่ะฮะก็เริ่มพวกนี้แหละที่เราแบบบุกรุกตึกตอนน้ำกลางคืนน่ะเงียบ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 เฮ้ยเพื่อนเห็นว่านายต้องรีบแล้วแหละอ่ะทำไมอ่ะมีคนมาน่ะแล้วเขาก็อยู่โถงชั้นล่างด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะทำเสร็จภายในโอ้พระเจ้าเพื่อนลิฟต์น่ะมันมาแล้วนะเพื่อนเชียร์แล้วเชียร์แล้วเร็วมาเสร็จแล้วไปมาแล้วลิฟต์ก็พาเราลงไปด้วยเหรอกลับมาที่นี่เฉยเลยเอ๊ะนี่เรากลับมาที่ชั้นใต้ดินอีกแล้วเหรออ๋อโอเคแล้วแล้วลิฟต์หมายเลขหนึ่งจะพาเราไปไหนกันเนี่ยตัวเนี้ยนะก็ใช่แหละฉันว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์แล้ววะก็อาจจะแบบว่านี่เป็นลิฟต์ส่งไปห้องแบบรูมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้อีกอันนึงเพื่อที่จะเลี่ยงบันไดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ๆยิงพูดไปจริงก็ไม่มีผลเท่าไหร่เพื่อนแต่จะว่าไปนะไอตัวที่อยู่ข้างบนนั้นคงไม่ได้จะตามเราลงมาข้างล่างใช่ไหมล่ะเอ๊ะตัวนี่เป็นตัวเหรอไม่ใช่ใครเหรอใครก็ได้ตกลงนี่นายจะชื่อเรื่องว่าเป็นผีใช่ไหมเนี่ยไม่ผีเขาไม่ใช่เรียกกันหรอกทำไมอ่ะก็เขาก็จะปล่อยพวกนั้นเขาเดินขึ้นลงบันไดเองกันนะแบบขึ้นลงบันไดกันได้แต่ว่าให้ใช้ลิฟต์ไม่ได้เนี่ยนะงั้นฉันมีคำถามอยู่อย่างนึงก็คือไอ้ตัวนั้นน่ะจะพาเราไปไหนกันแน่โอเคก็เหตุต่อไหมต่อสิต่อสิโอเคงั้นฉันขอสะเดาะสักแป๊บนึงแล้วกันนะในความมืดเอ้ยฉันขอโทษก็ได้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันน่ะเวรแล้วโอเคงั้นฉันจะทำต่อไปแล้วกันนะอันเธอช่วยหน่อยแล้วกันว่าเราจะทางข้างหลังได้หรือเปล่าน่ะนี่นะจิบติดอ่ะมันติดนี่แล้วแหละโอเคงั้นฉันแล้วกำลังรีบอยู่มันล็อกอ่ะมีบางอย่างล็อกมันอยู่บางคนนะบางคนงั้นเรากลับขึ้นมาข้างบนได้ไหมไม่สิถ้าเกิดทำอย่างนั้นเราก็จะวิ่งบนเป็นวงกลมเลยดิไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามใครก็ตามสิเพื่อนน่ะได้แล้วนี่นะแต่เราไม่รู้นะว่าเรียกตัวนี้จะพาเราไปไหนน่ะเธอมีความคิดดีกว่านี้ไหมล่ะฉันก็ไม่ได้มีหรอกนะแต่เอามาขึ้นเหมือนจะยาด้วยอันนี้เขามีลิฟต์ที่พาจากชั้นใต้ดินขึ้นมาชั้นใต้หลังคาด้วยเหรอโดยที่ไม่ได้หยุดพักเลยสักนิดเดียวมันความคิดอะไรเนี่ยใครออกแบบมาเอานะเรามาหาทางออกกันดีกว่าปุ๊บปุ๊บปิดฉันเจอหน้าต่างแล้วคิดว่าจะมีทางหนีไฟตรงนั้นแหละแต่หน้าต่างนั้นไม่ได้เปิดได้นะโอ้พระเจ้านี่มันที่ไหนกันเนี่ยก็เป็นที่ต้องสถานที่ต้องห้ามละมั้ง
นี่เขากำลังเปิดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของแปลกปะเนี่ยนี่ไม่ใช่ศิลปะที่ดูสวยเลยนะฉันว่ามันแปลกอะมันออกศิลปะไงเพื่อนแล้วมันไม่ฉันว่าคุ้นๆนะในฝันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจำได้จากไหนนะเพื่อนเราสวยแล้วล่ะลิฟต์มาทำไมฉันถึงรู้จักภาพวาดนี้กันได้นะเพื่อนมาแล้วติดแล้วลิฟต์มันกลับขึ้นมาแล้วน่าจะติดกับภาพวาดนี้แล้วแหละอ๋อทุกคนจะแหมแย่จังจิบจิบอ๋อโหทุบกระจกเลยเหรอแล้วเข้าโอ้โหโอ้โหให้วิ่งสิฮัลโหลอ๋อโอเคมันจะมีอะไรไหมเนี่ยระหว่างทางลงเนี่ยมันจะมีหมอกเลยนะไม่ดีแล้วนะโอ้ฮัลโหลนั่นคือเป็นห้องที่มันเป็นห้องหุ่นใช่ไหมเกรกนายไปไหนน่ะบันไดมันหยุดอยู่แค่นั้นน่ะเธอต้องโดดลงมาแล้วโดดอุ๊บอ้าวเจ็บเลยทีนี้นายเชื่อฉันยังล่ะฉันเชื่อว่าเราจะโดนยามหรือใครก็แล้วแต่มาจับอ่ะนะไม่ฉันกำลังบอกนะว่าฉันน่ะรู้สึกได้เลยโอเคเป็นผีก็ได้ผียามอ่ะเด็กกันไหมฉันขอโทษแล้วกันนะที่ลากนายมานายทำมอไซค์นายพังโดนนกฮูกไล่ตะปบแล้วก็ต้องมาทำกระจกแตกอีกทีนี้ก็ต้องมาโดดลงจากทางหนีไฟด้วยไม่หรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนายเพื่อนที่ดีนะเกรกเฮ้ยเพื่ออาชญากรรมไงเล่าอาชญากรรมวูบว่ะวูบเฉยเลยฮัลโหลโอ้ยวูบนิดนึงเพื่อนเป็นไรเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวคุยกันกับท่านก่อนสิหัวเจ็บหัวเราต้องไปคุยกับทุกคนได้ได้เลยคืนนี้โอเคนี่เธอขึ้นมอไซค์ไหวไหมเนี่ยฉันคิดว่านะโอเคงั้นจับฉันไว้แน่นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะรีบกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วเรื่องผีล่ะไม่ต้องมาสนมันแล้วนะมันมีตรงที่ไหนหรอกตรงนี้น่ะโอเคงั้นไปก็ได้ก็ขอบคุณนะที่แบบว่ามากันเธอสิมาหาพวกเราอ่ะนี่เป็นบ้านของฉันใช่นี่คือห้องนั่งเล่นของฉันน่ะฉันขอรับความขอบคุณนั้นไว้ก็แล้วกันนะอันฉันถามหน่อยว่าเธอพอจะมีไอเดียไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยมีผีอยู่ในหัวฉันมีผีตามฉันฉันไม่รู้ใช่ฉันไม่รู้แต่ฉันเชื่อว่ามีผีแล้วมันกำลังตามฉันอยู่จะว่าได้พูดเลยก็แล้วแต่ฉันเชื่อแหละว่าเธอคงไม่ได้จะเชื่อใจฉันใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อนะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเธอหรือเปล่าหรือมีอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเธออยู่ตอนเนี้ยฉันแค่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นผีหรือไม่ใช่ผีกันนะสิใช่เพื่อนว่าฉันบอกได้เลยว่ามันมีเรื่องอธิบายได้มันมีเหตุผลอีกตั้ง50เหตุผลนะที่อธิบายได้ดีกว่าเนี้ยฮะอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นจู่ๆเธอก็เครียดแล้วก็ไมเกรนขึ้นแล้วเธอก็ไปเห็นอะไรที่ทำให้เธอตกใจกลัวทำให้เธอเครียดยิ่งกว่าเดิมใช่ชีวิตฉันบางทีก็ไมเกรนขึ้นได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างนะเมย์ตอนเนี้ยชีวิตเธอกำลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนแล้วเธอก็เจออะไรเปลี่ยนมาเยอะแยะเลยซึ่งฉันก็บอกไม่ถูกอะแต่บอกได้เลยว่าฉันไม่แน่ใจอะแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่า
ความเครียดอะทำให้คนทำตัวแปลกๆได้เหมือนกันนะโอเคโอเคไงก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปในป่าแล้วกันนะฉันรู้ว่ามันมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นแหละฉันรู้ว่าฉันเห็นอะไรแล้วถ้าพวกเธอจะไม่เชื่อใจฉันก็ไม่เป็นไรอย่าไปคนเดียวก็ได้นี่เธอจะเดินผ่านสนามบาสเกตบอลเอ้ยสนามบาสเกตบอลคนเดียวกันเหรอมันดึกมากแล้วเพื่อนจะแข่กันทำไมเล่าไหนๆก็ไม่ได้เชื่ออะไรฉันอยู่แล้วนี่นาเอ้าเดี๋ยวฉันไปก็ได้เอ๊ะนี่ฉันไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรหรอกนะแต่ฉันเชื่อสิ่งที่เธอพูดแล้วกันน่ารักเชียวนะเพื่อนก็นั่นแหละไปหาผีของเธอดีกว่าฉันก็พยายามจะคิดหาคำพูดดีๆออกมาพูดเหมือนอย่างที่เองกันซึ่งพูดไปนะแต่นั่นแหละฉันว่านายพูดได้ดีที่สุดแล้วล่ะตอนเนี้ยเพื่อนก็ใจพูดตรงๆยังไม่ถึงฤดูจะไปล่าผีเท่าไหร่หรอกนะใช่ช่วงนี้เขาล่ากว้างกันนะแต่เราก็ไม่ได้ทำตามกฎหรือทำตามคำพูดใครเขาเนี่ยนะต้องจริงๆสิขอบคุณขอบคุณนะที่เชื่อใจฉันน่ะไม่ฉันแค่ไม่อยากให้เธอออกไปเดินเล่นอยู่คนเดียวนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงโอเคงั้นเราไปล่าท้าผีกันดีกว่าไม่ได้ออกมาเดินเล่นข้างนอกนี่ตอนกลางคืนนานแล้วนะแล้วก็อย่าลืมคอยดูแล้วกันว่ามีพวกนกฮูกหรือเปล่านะฮะทำไมล่ะมันมีเหตุผลหรอกโอเคแต่ฉันมีงานทำตอนเช้านะฉะนั้นรีบจับผีให้เร็วดีกว่าชิบชิบนี่ศิลปะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่น่าจะตนผีตามอยู่มั้งเร็กก็เป็นคนที่โอเคดีนะให้ต่อดีอะต่อดีไหมหรือว่าเราพักกันก่อนดีงั้นเราขอตัดสินใจว่าเราจะพักก่อนแล้วกันนะขออภัยด้วยที่ไม่สามารถต่อในจุดที่น่าสนใจนี้ได้แต่นั่นแหละเราจะรีบไว้อย่างนี้เป็นคลิปแฮงเกอร์นะครับผมให้เราอยากกันต่อไปอยากติดตามน้องต่อนิดหน่อยอะไรนี้ก็แล้วกันนะก็นั่นแหละไว้เจอไลฟ์หน้าทุกคนวันดีราตรีสวัสดิ์นะฮะครับมาเจอกันปิดเกมละแล้วก็